بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้นะครับสเต็กบางพรนะครับทุกๆท่านรวมถึงพี่น้องที่อาจจะดูไลฟ์สดในขณะนี้และอาจจะไปดูผ่านโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนะครับยะตีมทีวีหรือสถานีช่องอื่นๆก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดปรานได้ทรงเมตตาท่านตลอดเวลานะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเราแม้ว่าจะสิ้นสุดในช่วงเวลาการเฉลิมฉลองที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเยามุนนะฮรีวันแห่งการเชื่อสัตว์ก็คือวันแห่งการเชื่อสัตว์พลีเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรากล่าวอยู่ในคำสิ่งที่เรานั้นได้อ่านในซูเราะห์อันอิฟติตาห์ในดุอาอิฟติตาห์ของเรากุลอินนศอลาติวะนุซุกีวะมะฮยายะวะมะมาติลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดแท้จริงการละหมาดของฉันวะนุซุกีการเชื่อสัตว์ปรีของฉันลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนการมีชีวิตของฉันการตายของฉันนั้นเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกท่านนบีบอกว่ายามุนนะฮรีวันแห่งการเชื่อก็คือการเชื่อสัตว์พลีเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงเรียกว่าถ้าเราเปรียบเทียบเป็นลักษณะเทพเจ้าอะไรประมาณนี้คือหมายถึงเป็นการกระหายเลือดด้วยการที่ให้มุสลิมนั้นหลั่งเลือดอะไรประมาณนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นการแสดงซึ่งความตักวาซึ่งสัตว์เองแม้ว่าเขาจะถูกสร้างมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เขาก็มีหน้าที่ในการที่จะภักดีอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันและหนึ่งในการแสดงความจงรักภักดีของสัตว์เหล่านั้นนั่นก็คือการถูกเชือดพลีเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัตว์จำนวนมากนะครับที่ได้ตายไปโดยที่ไร้เหตุผลแล้วก็ไม่ได้มีเหตุผลประการใดในใดๆในการตายไม่ได้มีเชิงในการพาณิชย์อุตสาหกรรมหรือว่าเชิงในการเป็นอาหารให้กับมนุษยชาติแต่กลับเป็นในเรื่องของการเพลิดเพลินการบันเทิงใจการตายแบบไร้สาระการที่เหมือนกับที่เราบอกนะครับว่าให้สัตว์มาทำอะไรแปลกๆแบบไร้สาระแล้วก็เชื่อสัตว์ทิ้งหรือว่ามาทรมานสัตว์ในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดอะไรประมาณนี้อิสลามนั้นต้องการที่จะให้เรานั้นได้มองเห็นถึงสัตว์เขาก็มีหน้าที่ในการที่จะภักดีอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังเช่นที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซับบะฮะลิลลาฮิมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมาในดุนยานี้นะครับกล่าวตัสบีฮ์สรรเสริญสะดุดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหะดีษกุดซีบทหนึ่งเป็นหะดีษที่ท่านนบีนั้นอ้างอิงถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าอินนาคอลักนากุลลิชัยอินแท้จริงเรานั้นได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาคือเราคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่ออะไรครับลีอัจจลีเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์กับมนุษยชาติลิอัจจลิกุมเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพวกท่านทั้งหลายในฐานะมักรู้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างหนึ่งคือลูกหลานของอาดัมนะครับและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกทิ้งท้ายบอกว่าและฉันได้สร้างพวกท่านทั้งหลายเพื่อในการอิบาดะห์ต่อฉันก็แสดงให้เห็นว่ามนุษย์นั้นได้รับประทานสิ่งที่เป็นปัจจัยยังชีพที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นปัจจัยยังชีพในดุนยานี้เพื่อสนองการเป็น
พระเจ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบ่าวของเราระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกว่ายอมุนนะฮรีวันแห่งการเชื่อดนะครับท่านนบีบอกว่าวะอัยยามิตตัชรีกและ3วันจะหลังจากวันเชื่อดนะครับวันแห่งการเชื่อดแล้วเนี่ยนะครับก็คืออัยยามุตตัชรีกวันที่แดดออกวันที่เราจะตากเนื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับวะอัยยามุตตัชรีกอีดุนาอะห์ลิลอิสลามเป็นอีดของพวกเราชาวอิสลามทุกๆคนเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะหมดเดือนดังหมดช่วงเวลาดังกล่าวไปแล้วแม้จะไม่นานนะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราอยู่ในขณะนี้ตอนนี้เนี่ยนะครับเราอยู่ในเดือนที่สำคัญอีกเดือนนึงซึ่งเราเรียกว่าอัชฮุรุนฮุรุมเดือนแห่งต้องห้ามเดือนที่เป็นเดือนแห่งการต้องห้ามหมายถึงว่าเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามในการรบราฆ่าฟันให้เราทุกคนเนี่ยวางอาวุธสงบศึกทั้งหลายให้เราทุกคนเนี่ยปรองดองกันให้เราทุกคนเป็นมิตรกันอัลลอฮฺสุภาโนตาลาบอกว่าเวลาถึงเดือนที่ต้องห้ามเนี่ยท้ายอายะห์เราบอกว่าฟาลาตัซลิมูฟีฮินนาอัมฟุสกุมสู่เจ้าทั้งหลายเวลาอยู่ในเดือนที่ต้องห้ามเนี่ยอย่าได้อะไรอย่าได้ทะเลาะเบาแหวงและอย่าได้อาธรรมต่อตัวเองก็คือเราจะไม่ทำบาปมากเราจะลดละเลิกในสิ่งที่เป็นการกระทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเดือนอัชฮุรุนฮุรุมมี3เดือนที่ต่อเนื่องกัน1ซุลกอดาที่ผ่านมาแล้วซุลฮิจญะห์ตอนนี้เราอยู่ในซุลฮิจญะห์กลางเดือนซุลฮิจญะห์ต่อจากนั้นอัลมุฮัรอมหรือปีเรียกว่าอะไรล่ะเป็นศักราชใหม่ของอิสลามอัลมุฮัรอมนะครับ3เดือนต่อเนื่องกันเพื่ออะไรครับเพื่อให้เหล่าบรรดาฮุจญะห์ทั้งหลายนั้นไปซียาระหรือว่าไปทำฮัจญ์ณบัยตุลลอฮิลฮารอมเนี่ยได้เดินทางไปทั้งกลับได้โดยไม่เดือดร้อนใดๆโดยไม่มีการปล้นสะดมใดๆโดยไม่มีการช่อฉนใดๆโดยไม่มีการทำลายทรัพย์สินและก็ชีวิตใดๆต้องการที่ให้ทุกคนกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองด้วยความปลอดภัยอัลลอฮ์จึงวาง3เดือนต่อเนื่องกันซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์แล้วมุฮัรรอมคือเดือนหน้าหลังจากนั้นก็แยกไปอีกเดือนหนึ่งคือเดือนรอญับนะครับเดือนรอญับซึ่งเป็นเดือนที่แยกตัวออกไปนะครับในเดือนนั้นเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ก็มิได้หมายความว่าเราหมดจากเทศกาลที่สำคัญจากเรื่องของการออกอีดใหญ่แล้วการเชื่อสัตว์อุฎฮียะห์แล้วเนี่ยมุสลิมก็จะปล่อยวางในเรื่องของศาสนามุสลิมก็จะปล่อยตัวเองกับเรื่องของอารมณ์ของตัวเองก็ไม่ใช่เป็นแบบนั้นมุสลิมยังคงเคร่งครัดในการรักษาศาสนาในการที่ทำอามันอิบาดะห์เพราะเขายังอยู่ในอัชฮุรุนฮุรุมเดือนแห่งการต้องห้ามแต่ไม่ได้หมายความว่าเดือนแห่งการต้องห้ามในอดีตที่ใครหลายคนบอกว่าเวลาถึงเดือนแห่งการต้องห้ามหนึ่งต้องไม่แต่งงานกันต้องไม่ไปขอผู้หญิงต้องไม่ไปขอสาวบ้านไหนหรือเดือนแห่งการต้องห้ามต้องไม่ขึ้นบ้านใหม่จะปลูกบ้านอย่าเพิ่งเข้าไปอยู่ในบ้านใหม่ต้องรอให้พ้นแห่งเดือนแห่งการต้องห้ามก่อนไม่ใช่แบบนั้นเดือนแห่งการต้องห้ามหมายถึงเดือนที่เราทุกคนในฐานะคนที่เป็นมุสลิมนี่นะครับจะวางอาวุธก็คือชาวะของเรานี่แหละวางความรู้สึกอารมณ์ใฝ่ต่ำของเรานี่นะครับพยายามที่จะงดสิ่งต่างๆเหล่านี้พยายามที่จะหักห้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้และพยายามที่จะไม่อาธรรมต่อตัวเองเพราะมนุษย์นี่นะในดุนยาเนี้ยมิได้หมายความว่าอัลเลาะห์คนใดจะอาธรรมต่อเราได้นอกจากเราจะอาธรรมต่อตัวเราเองเรานี่แหละจะทำร้ายตัวของเราเองฟะลาตัซลิมูฟีฮินนะอัมฟุซะกุมสู่เจ้าทั้งหลายอย่าทำร้ายตัวเองอย่าทำอันตรายต่อตนเองก็ไปคิดดูครับพี่น้องอะไรบ้างล่ะครับที่เราจะไม่ทำร้ายตัวเองเราจะไม่ทำลายตัวเองก็เรื่องจากบาปเรื่องของชะฮวะเรื่องของอารมณ์ไฟต่ำเรื่องของความรู้สึกเรื่องของการบ่นกล่าวว่าเรื่องของปากเรื่องของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ทั้งหลายเข้าสวรรค์มากที่สุดนั่นก็คือจรรยามารยาทอันดีงามฮุสนุลคุลุกการมีมารยาทที่ดีงามนี่นะครับทำเป็นสาเหตุที่สำคัญให้มนุษย์ส่วนมากอยู่ในสวนสวรรค์นะครับนอกจากที่เป็นมุสลิมแล้วจะต้องมีจรรยามารยาทที่ดีงามด้วยและสิ่งที่ทำให้มนุษย์เข้านรกมากที่สุดล่ะท่านนบีก็บอกเฉลยเช่นเดียวกันว่าสิ่งที่ทำให้มนุษย์เนี่ยเข้านรกมากที่สุดนั่นก็คืออัลฟะฮ์มุวัลฟะรอจนั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คือปากของเขาลิ้นของเขาและอวัยวะเพศของเขานะครับวันอียาซุบิลละเพราะฉะนั้นท่านนบีจึงสอนเหล่าบรรดาซอฮาบะ
ป็นเขาเรียกว่าเป็นอมตะนิรันดร์กาลนะท่านนบีสอนเนี่ยเวลาท่านนบีสอนท่านนบีก็จับที่ลิ้นของท่านกุฟฟะอะลัยฮิอะกุฟฟะอะลัยฮิฮาซาท่านนบีจับที่ลิ้นแล้วก็บอกว่าหยุดยั้งมันให้ได้สิถ้าท่านหยุดยั้งมันได้อินชาอัลเลาะห์ท่านจะประสบความสำเร็จจนกระทั่งมีหะดีษบางบทนะครับที่พูดถึงเรื่องของส่งเสริมนะครับให้เรานิ่งให้เราได้รู้สึกว่ามีความที่รู้จักกลับไปพิเคราะห์พิจารณาบ้างแม้ว่านักวิชาการจะพูดคุยในแง่ของสายรายงานบ้างท่านนบีบอกว่ามันซอมาตะนาจาใครก็แล้วแต่ที่สงบนิ่งที่หยุดยั้งลิ้นของตัวเองได้นะจ๊ะเขาจะประสบความสำเร็จนบีก็พูดเป็นคำสั้นๆนะมันซอมาตะนะจ๊ะใครที่ยับยั้งชั่งใจใครที่พยายามที่จะไม่พูดบ้างพยายามที่จะปล่อยวางได้บ้างพยายามที่จะสงบลิ้นสงบปากสงบการกระทำของตัวเองได้บ้างเนี่ยนะจ๊ะนบีรับประกันว่าเขาจะประสบความสำเร็จแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกสถานการณ์นะเห็นเขาทำผิดเราก็ไม่พูดเห็นเขาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็เฉยเห็นเขาทำในสิ่งที่เป็นบิดอะห์เรื่องราวของศาสนาที่อิสลามไม่ส่งเสริมเราก็นิ่งอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้นิ่งไม่ถูกนิ่งก็ต้องนิ่งให้ถูกด้วยนิ่งแบบคิดพิเคราะห์พิจารณามันอยู่ในสมควรสถานการณ์ใดควรจะนิ่งควรจะไม่นิ่งอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากกับพี่น้องในเบื้องต้นนะครับว่าเรื่องราวของในเดือนนี้ก็มิได้หมายความว่ายิ่งหย่อนไปกว่าเดือนอื่นนะเผื่อว่าจะได้เป็นกำลังใจท่านนบีเคยถูกถามว่าการถือศีลอดเดือนใดผลบุญเยอะที่สุดนะครับท่านนบีบอกว่าถือศีลอดที่ผลบุญเยอะที่สุดและศาสนาถือเป็นวาญิบคือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนซุมมาอัยยูและผลบุญต่อจากรอมฎอนล่ะท่านนบีบอกว่าซียามุอัชฮุรุนฮุรุมการถือศีลอดในเดือนที่ต้องห้ามในเดือนของอัลลอฮ์นะครับถือว่าได้ผลบุญมากรองจากรอมฎอนทีเดียวเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้ผลบุญเพิ่มเติมก็เรียกว่าอิสลามนี่นะมันชโลมจิตใจอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หมายความว่าผ่านเวลาหนึ่งแล้วมันจะหมดไปเหมือนเทศกาลหนึ่งเทศกาลใดเทศกาลหนึ่งนี่นะครับก็จะมีระดับหนึ่งเวลาเขาบิ้วกันขึ้นมาเนี่ยนะสูงปี๊ดแล้วหลังจากนั้นก็เก็บขยะอย่างเดียวอันนี้คือเทศกาลของมนุษย์นะแต่สำหรับอัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลาเนี่ยพระองค์ทรงมีเทศกาลให้กับเราทั้งปีนะครับโดยที่ไม่ให้มุสลิมนั้นละเลยหรือว่าละหลวมหรือว่าบกพร่องในผลบุญของตัวเองอัลลอฮฺต้องการที่จะให้เรานั้นพบเจอกับพระองค์เนี่ยในสภาพที่สมบูรณ์ในสภาพที่ไม่ได้หมายความว่าครบ32นะในสภาพที่สมบูรณ์หมายถึงว่าได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลาในดุนยาแห่งนี้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ในเบื้องต้นด้วยพี่น้องเราฟังกันแบบเป็นครอบครัวนะปกติก็เป็นร้านสเต็กใช่ไหมเราก็ฟังกันแบบครอบครัวก็คือว่ามีอะไรเราก็ไต่ถามกันนะครับอาจารย์สดีกีนก็มานั่งอยู่ด้วยจริงๆก็น่าจะให้อาจารย์สดีกีนพูดผมควรจะนั่งมากกว่านะอันนี้เขาพิมพ์ชื่อไปแล้วเอาเป็นผมก่อนแล้วกันก็คือเรามีอะไรจะได้ไต่ถามกันเพราะคนเราไม่มากนี่นะครับและหวังปรารถนานะที่จะให้พี่น้องเข้าใจทุกคำเลยที่ผมได้พูดคุยกันในวันนี้และสิ่งที่สำคัญถ้านำไปสู่การปฏิบัติได้ก็จะเป็นผลบุญให้กับตัวผมบังพรด้วยที่เป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็จัดงานลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งมันอาจจะหายไปแล้วต่อไปในอนาคตข้างหน้าเพราะคนเข้าไปดูดาวเทียมบ้างดู Facebook ไลฟ์บ้างบางทีโต๊ะครูก็อยู่ในห้องของตัวเองบ้างไม่จำเป็นจะต้องเดินทางออกมาแล้วใครบอกจะมาเนี่ยมาถูกผมแค่อ่อนนุชมี2อ่อนนุชนี่ผมก็มึนแล้วถ้าผมเลี้ยวอ่อนนุชผมกลับบ้านดีกว่านะอะไรล่ะเขียนอ่อนนุชไอ้นี่ก็อ่อนนุชแล้วฉันจะไปอ่อนนุชไหนเนี่ยเขียนยังไงก็ไม่รู้นะเขาเขียนถูกแหละแต่เราไม่รู้จักนะก็เลยเลี้ยวผิดตลอดเวลานะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะก็มีอะไรถ้ามุสลิมะสงสัยก็จะได้ถามผมตอบไม่ได้เผื่ออาจารย์ซอดิกีนจะได้เสริมนะเราจะได้อยู่กันแบบไม่หลับนะเพราะว่าจริงๆเวลาบรรยายนี่ผมไม่กินเยอะนะวันนี้ตักซะเขาบอกว่าดูหุ่นอาจารย์ก็ตักตามหุ่นการอัลฮัมดุลิลละห์ทานซะหมดเลยปกติผมจะไม่ทานมากนะครับเพราะว่าเวลาเราทานเยอะแล้วเราก็จะง่วงด้วยนะเวลาบรรยายเนี่ยแล้วก็เราคนพูดยังง่วงเลยแล้วคนฟังเราล่ะก็กินเยอะเหมือนกับเรานี่แหละบางพรบอกแถมเต็มที่นะก็
็ยิ่งจะง่วงกันเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะอยู่กันแบบว่าอย่าให้ง่วงนะใครง่วงก็มีมะม่วงเปรี้ยวๆก็เลี้ยงมะม่วงเปรี้ยวๆนี่ตื่นสะดุ้งเลยนะใครมีอะไรก็ค่อยไต่ถามกันอินชาอัลเลาะห์เวลาง่วงๆก็เดินไม่เอานะละหมาดกลับมานั่งต่อนะเมื่อกี้ผมยังบอกคนไม่มากนี่เรานั่งแบบฮะละกอเลยจัดแบบฮะละกอก็คือนั่งล้อมวงกันนะเวลานั่งล้อมวงนี่มันมีบรรยากาศอีกบรรยากาศนึงนะมันไม่เหมือนนั่งเก้าอี้คนที่สูงอายุก็นั่งเก้าอี้ไปคนที่นั่งแบบเพราะอย่างผมเนี่ยยังหนุ่มๆแน่นๆอยู่เนี่ยเรานั่งล้อมวงมาชาอัลลอฮ์มันได้อีกรูปนึงได้อีกภาพลักษณ์นึงได้อีกระบบนึงมันเหมือนกับว่าแหมวะฮีเนี่ยมันลงทุกคำอะไรประมาณนี้นะมันจะได้ไม่หลับอินชาอัลลอฮ์หัวข้อเรื่องของเราในวันนี้นี่นะครับเป็นหัวข้อเรื่องที่สำคัญมากเลยนะหวังว่าคงจะได้กลับมาสารต่ออีกนะเพราะหัวข้อเรื่องเป็นหัวข้อกว้างมากเลยแล้วก็สามารถพูดได้ในหลากหลายมุมมองทีเดียวเป็นหัวข้อเรื่องที่ดีครับจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนโปสเตอร์คือเขาเรียกว่าสามารถที่จะต่อยอดออกไปได้บ้างพื้นที่ที่ผมเคยไปบรรยายนะครับเขาก็บอกว่าอาจารย์เดี๋ยวจะตั้งหัวข้อเรื่องนี้นะเป็นหัวข้อเรื่องเดียวแต่เชิญอาจารย์แบบหลากหลายดูซิว่าแต่ละท่านเนี่ยจะมีศิลปะในการนำเสนอยังไงก็เป็นเรื่องดีครับสามารถกระทำได้ปฏิบัติได้แล้วก็เป็นเหมือนกับซีรีส์ต่อเนื่องด้วยทำให้เราได้มีความรู้สึกว่าเออหัวข้อเรื่องนี้นะอาจารย์คนนี้เขานำเสนออย่างนี้อาจารย์อีกคนนำเสนออีกมุกนึงมุกไม่ได้โกหกนะคืออีกแบบนึงอีกมิตินึงนะครับพี่น้องก็จะได้มุมมองที่หลากหลายในหัวข้อเรื่องเดียวกันนี่แหละนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้หัวข้อเรื่องของเราคือวันนั้นวันที่ศาสนานั้นสมบูรณ์แบบนะซึ่งอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอยู่ในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่5ซึ่งเป็นอายะห์อัลกุรอานที่โด่งดังมากจนกระทั่งว่าใครท่องอาจจะอิคลาสซูเราะห์อัลอิคลาสหรือกุลฮุวัลลอฮ์ไม่ได้แต่ท่องอายะห์นี้ได้เป็นทุกกลุ่มทุกก้อนทุกคณะนะก็จะพูดลักษณะแบบนี้แล้วโดยเฉพาะกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มซุนนะกลุ่มที่เราเรียกอาจจะรู้จักกันในกลุ่มคณะใหม่อะไรลักษณะประมาณเนี้ยนะก็จะยกหยิบยกหัวข้อเรื่องนี้มาพูดคุยกันซะเป็นหลักๆเพราะว่าเป็นอายะห์อัลกุรอานที่เป็นการบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของศาสนาที่มันเพียบพร้อมมันครบถ้วนมันเป็นมิติที่ท่านนบีนั้นได้ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับอ่ะมาเริ่มต้นนะครับในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้นะครับนะโทษทีในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่3นี่นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าอัลยามาอักมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะติวะรอดีตุละกุมุลอิสลามะดีนะนะอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้นี่มันเป็นใจความที่กินลึกมากนะครับและเป็นอะไรที่สามารถที่จะพูดได้ทุกมิติในการศึกษาเรื่องราวของศาสนาเลยนะครับเอาดูคำแปลก่อนนะครับอันเย้ามาวันนี้ถ้าเราพูดวันนี้ไม่ใช่วันจันทร์นะวันนี้หมายถึงวันที่ท่านนบีนั้นยืนอยู่ที่ทุ่งอารอฟะวูกูฟที่ทุ่งอารอฟะเมื่อ 1,400 ปีที่แล้วก็คือวันนี้ที่ท่านนบีนั้นประกาศสัจธรรมประกาศศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันเย้ามานะครับวันนี้อักมันตุละกุมดีนะกุมวันที่ฉันทำให้ศาสนาของพวกท่านสมบูรณ์แล้วอักมันตุละกุมดีนะกุมเดี๋ยวคงคุยในรายละเอียดวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะติและฉันนั้นได้ทำให้กับพวกท่านสมบูรณ์แล้วนั่นก็คือความโปรดปรานของฉันความเมตตาของฉันสมบูรณ์แบบแล้ววะรอดีตุละกุมุลอิสลามะดีนาและฉันพอใจที่จะให้ศาสนาของพวกท่านคือศาสนาอิสลามมีคำมี3ประโยค1ศาสนาสมบูรณ์แล้วความเมตตาสมบูรณ์แบบแล้วนะครับและให้ศาสนาเป็นศาสนาอิสลามนั้นอัลลอฮ์พอพระทัยแล้วที่จะให้เป็นศาสนาของพวกเราขยายความนิดหนึ่งก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดเรื่องภาษาบ้างในศัพท์แสงของภาษาอาหรับในภาษาอัลกุรอาน
อายะอันกุรอานอายะนี้มีที่มาที่ไปเหมือนเราเรียกว่าซาบาบุนนูซูลสาเหตุในการประทานอายะที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแล้วก็เหตุการณ์อะไรบ้างเพื่อให้เกิดการจดจำอายะอันกุรอานอายะนี้เวลาไม่มีเหตุการณ์ใดๆเนี่ยมันก็จะจดจำยากเวลาเราจะพูดเรื่องอะไรถ้าไม่มีเค้าโครงให้มันรู้สึกว่ามันจดจำอายะอันกุรอานอายะนี้ก็จะไม่ถูกจดจำซึ่งแตกต่างจากเรื่องราวที่มีอยู่หมายถึงว่ามันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นปรากฏว่าในยุคของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบหลังจากที่ท่านนบีประกาศสัจธรรมแล้วนี่นะครับมีหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมที่เป็นหะดีษซอฮีหะที่รายงานจากท่านตอริกอิบนุชิฮาบอันอิบนุอันอุมัรอิบนุคอตตอบจากท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้เล่าอย่างนี้นะครับชิฮาบนั้นตอริกนั้นได้เล่าว่าอันนารอจูลันมีนันยาฮูดีมีชายคนหนึ่งที่เป็นชาวยาฮูดีไม่ได้บอกชื่อเสียงเรียงนามนะเป็นยาฮูดียาฮูดีนี่ก็มีบทบาทหลายบทบาทแม้กระทั่งจะพูดถึงศาสนาเดียวผมจะพูดเป็นหะดีษบทที่สองนะครับชายคนหนึ่งที่เป็นยาฮูดีนับถือศาสนาเป็นยาฮูดนี่นะครับได้กล่าวกับท่านอุมัรบอกว่ายาอามีรอนมุมินีนโอ้อามีรอนมุมินีนโอ้ผู้นำแห่งศรัทธาชนทั้งหลายแห่งศรัทธาชนทั้งหลายเวลาผู้นำนี่เขาสมัยคอลีฟ้านี่เขาใช้ว่าอามีรอนมุมินีนอามีรุนมุมินีนอามีรแปลว่าผู้นำอันมุมินูนอันมุมินีนก็คือผู้ศรัทธาชนทั้งหลายนะสมัยนี้เนี่ยพอหมดยุคคอลีฟ้าเนี่ยมาถึงยุคแห่งกษัตริย์เนี่ยพอยุคของราชวงศ์ซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขาใช้อีกรูปหนึ่งละคนที่เป็นกษัตริย์เขาใช้ว่าคอดีมุนฮารอไมนีอัชชารีไฟนีคนที่ขึ้นมาเป็นกษัตริย์เนี่ยนะคอดีมุนคอดิมนี่ก็คือคนรับใช้ตำแหน่งของเขานะตำแหน่งของกษัตริย์เนี่ยอันมะลิกนะคอดีมุนกษัตริย์คนนี้คอดีมุนเป็นผู้รับใช้อันฮารอมัยนี่อัชชารีไฟนี่คนที่รับใช้ฮารอมทั้งสองก็คือฮารอมมักกะและฮารอมมะดีนะห์คนที่บูรณะคนที่ดูแลคนที่ปกป้องคนที่ไม่ได้มีเกียรติอันฐานอันดอนใดนอกจากมาดูแลฮารอมทั้งสองแม่มันลึกซึ้งจริงนะไม่รู้อุลามาท่านไหนคิดให้นะกลายเป็นคนที่มารับใช้ฮารอมทั้งสองก็คือฮารอมมะดีนะห์และฮารอมมักกะห์นะครับยุคก่อนเนี่ยก็เป็นอามิรอนมุมินีนอามิรุนมุมินีนเรียกกันเรื่อยมาเป็นผู้นำแห่งศรัทธาชนผู้นำผู้ศรัทธานะครับได้บอกว่าอะไรครับอายะตุนฟีกิตาบิกุมตะกรออูนะฮาลาวอะลัยนามะชะรอนยะฮูดีนะซะลัตลัตตะคัดนาซาลิกันยาวมะอีดายะฮูดีคนนี้ว่าอะไรครับบอกมีอายะห์กุรอานหนึ่งอายะห์ที่ได้เคยถูกประทานลงมาในอะไรครับในกิตาบในคัมภีร์ของท่านคือในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานตะกรออูนะฮะซึ่งท่านก็อ่านกันอย่างต่อเนื่องอ่านกันอย่างไม่หยุดยั้งก็คือคนนี้อ่านคนนั้นอ่านคนนู้นอ่านทั้งในละหมาดคนนี้หยิบยกคนนี้หยิบอ้างอิงเป็นหลักฐานเอามานำเอามาใช้กันตลอดแล้วอะไรนะหากอัลลอฮ์ประสงค์ประทานให้กับพวกเราแล้วเราก็มะชะรอนยะฮูดให้กับชาวยะฮูดีเนี่ยนะลัตตะคัซนาซาลิกันยาวมาอีดาเราจะถือว่าวันนั้นคือวันอีดเราจะถือว่าวันนั้นคือวันอีดของพวกเราเราจะยึดเอาวันนั้นเนี่ยเป็นวันอีดเพราะมันเหมือนคือเหมือนกับการประกาศนัยยะหลายนัยยะนึงว่าศาสนาอิสลามสมบูรณ์แล้วจริงๆจึงอายะอันกุรอานอายะนี้ถูกประทานลงมายะฮูดีบอกถ้าประทานให้เรานะอยู่ในคัมภีร์เตารอของพวกเรานะเราจะยึดเอาวันนั้นเป็นวันอีดทันทีเลยเป็นอย่างไรครับก็ล่ะท่านอุมัรก็บอกว่าอัยยูอายะตินอายะไหนไหนบอกมาซิว่าอายะไหนยะฮูดีก็บอกว่าอันเยามาอักมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะติวะรอดีตุละกุมุลอิสลามะดีนาอันเยามาคือวันที่
ที่ผมได้แปลให้กับพี่น้องไปเมื่อสักครู่คือวันที่สมบูรณ์แบบแล้ววันที่ศาสนานั้นครบแล้ววันที่ความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลานั้นกว้างใหญ่ไพศาลแล้ววันที่อัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาให้ความเมตตากับเราแล้วแล้วก็พอใจให้ศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาของพวกเราทุกๆคนท่านอุมัรก็กล่าวต่อไปว่ากอดอารอฟนาซาลิกันเยามาพวกเรารู้ทุกคนเลยนะที่อยู่กันในวันนั้นเนี่ยรู้ทุกคนเลยว่าวันนั้นคือวันอะไรวันนั้นคือวันอารอฟะท่านนบีได้รับวาฮีได้รับอายะอันกุรอานอายะนี้ซูเราะห์อันมาอิดะห์อายะที่3เนี่ยในวันอารอฟะพี่น้องต้องเข้าใจนิดนึงว่าการเรียงอายะเรียงซูเราะห์นี่เป็นเตาฟีกนะเป็นการที่ท่านนบีนั้นจะบอกกล่าวผ่านซอฮาบะห์เช่นอุบัยบินกะอับใครที่เป็นคนเขียนวาฮีเนี่ยนบีก็จะบอกว่าอันยามาอักมันตุลกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอามะตีวะรอดีตุลกุมุนอิสลามมะดีนะอุบัยบินกะอับอายะนี้อยู่ในนี่อยู่ในซูเราะห์อันมาอิดะห์นะอยู่ในอายะที่3ซอฮาบะห์ก็จะบันทึกซูเราะห์อันมาอิดะห์อายะที่3นบีก็จะกำกับจนกระทั่งซอฮาบะห์พูดว่าไอ้การเรียงนักวิชาการบอกว่าการเรียงซูเราะห์ที่เอาฟาติฮะห์มาก่อนต่อจากนั้นซูเราะห์บะเกาะเราะห์ต่อจากนั้นอาลอิมรอนต่อจากนั้นซูเราะห์อันนิซาเนี่ยการเรียงเนี่ยนบีบอกหรือไม่นบีก็บอกเช่นเดียวกันเริ่มต้นนะซูเราะห์ฟาติฮะห์นะต่อจากนั้นบะเกาะเราะห์นะต่อจากนั้นอาลอิมรอนนะต่อจากนั้นซูเราะห์อันนิซานะนบีก็จะกำกับแต่ละอันว่าอันเนี้ยนะไปอยู่ในซูเราะห์นั้นอันนี้อยู่ในซูเราะห์นี้อันนี้อายะนี้อายะที่5อาจจะประทานมาก่อนอายะที่3นบีบอกนี่เป็นอายะที่3นะเวลาอ่านก็อ่านแบบนี้ไปอ่านอายะที่3ช่วงแรกมันยังไม่ครบก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อครบแล้วนบีก็จะเรียงบอกไว้ว่าอายะที่เท่าไหร่กำกับอย่างไรเป็นอย่างไรนะครับอุมัรอิบนุคอตตอบบอกว่ากอดอารอฟนาซาลิกันเยามาเรารู้ว่าวันนั้นคือวันอารอฟะวันที่ท่านนบีวูกูฟอยู่ที่ทุ่งอารอฟะนะอายะห์กุรอานอายะนี้ก็ถูกประทานลงมาหลังอัสรีหรือใกล้เวลาอัสรีวันนั้นก็เป็นวันศุกร์อุมัรบอกเรารู้กันละเอียดจิ๊บเลยนะว่าประทานอย่างไรตอนไหนนบีวูกูฟที่ไหนนบีไม่ได้ขึ้นไปภูเขาจะบรรลุรอห์มะห์เหมือนกับคนบางคนที่ชอบทำกันผมเคยไปอุมรอห์ไปอะไรเนี่ยไปฮัจญ์นี่นะครับบางแซ่เนี่ยพาขึ้นไปบนเขาไปดูซิจะได้ไปสลักชื่อบางคนนี่นะไอหินที่เป็นสีขาวๆที่เป็นเขาเรียกว่าตำแหน่งของอารอฟาที่บอกว่าเนี่ยเป็นศูนย์กลางของอารอฟานะจนกระทั่งทำให้เป็นหลักเสาหลักหินเนี่ยบางคนก็ไปเขียนชื่อตัวเองไว้ชื่อมูฮัมหมัดชื่อยะฟัดชื่ออิบรอฮีมชื่อคนนั้นชื่อคนนี้มาแล้วนะเขียนบวกไว้ด้วยฉันมากับคนนี้ฉันมีกับคนนั้นอันนี้ไม่ถูกนะไปเขียนไปเขาฉาบไว้เป็นแท่งปูนสีขาวนี่นะท่านนบีเนี่ยตามสุนนะท่านไม่ขึ้นเขาท่านจะอยู่ที่เชิงเขาหรือว่าตีนเขาของญะบะลุรเราะห์มะห์แล้วท่านจะคุตบะห์ตรงนั้นนะครับตอนที่คุตบะห์เยามุนอารอฟะห์ท่านนบียืนอยู่ที่นั่นและหลังก่อนเวลาอัสรีนิดๆอายะอันกุรอานอายะนี้ที่ท่านนบีคุตบะห์เรียบร้อยเนี่ยอายะอันกุรอานอายะนี้ก็ถูกประทานลงมาในซูเราะห์อันมาอิดะห์อายะที่3ที่ผมได้อ่านไปเมื่อสักครู่อุมัรบอกว่าเรารู้ว่าวันนั้นคือวันอารอฟะห์อยู่ในปีที่10จากการฮิจเราะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีวูกูฟที่ทุ่งอารอฟะห์ท่านนบีอยู่ในวันศุกร์หลายคนเข้าใจว่าวันศุกร์นี่ยามุนฮัจญุนอักบัรเป็นวันฮัจญ์ที่ใหญ่มากนะแล้วก็บอกว่าถ้าใครไปทำฮัจญ์เนี่ยนะได้ทำฮัจญ์ในวันศุกร์เนี่ยวันอารอฟะห์ตรงกับวันศุกร์เนี่ยเรียกว่าฮัจญ์อักบัรนะบ้านเราก็เรียกกันนะไปได้เป็นฮัจญ์อักบัรมั้ยอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ไม่ใช่นะคำว่าฮัจญุนอักบัรที่ปรากฏในอัลกุรอานคือฮัจญ์ของท่านนบีนะส่วนเราเนี่ยวันใดก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าตรงกับวันศุกร์ได้ก็ถือว่า2อีดมารวมกัน2คุณงามความดีรวมกันแต่ก็ไม่เรียกฮัจญุนอักบัรเพราะฮัจญุนอักบัรคือฮัจญ์ของท่านนบีนะฮัจญ์ของท่านนบีหลายคนเข้าใจแบบนี้นะมีพี่น้องผมหลายคนไปทำฮัจญ์มาเขาบอกว่าปีนี้ได้ฮัจญีอักบัรทำไมอ่ะอ๋อวูกูฟตรงวันศุกร์นะอันนี้ก็เข้าใจกันไปเองอ่ะนะแต่ก็จะบอกว่าอักบัรกว่าปีอื่นหมายถึงว่ามันแหม2อีดมันมาตรงกัน1อีดในรอบสัปดาห์คืออีด
วันศุกร์นะครับและมาตรงกับวันที่ยิ่งใหญ่คือวันอารอฟาในรอบปีก็ถือเป็นคุณงามความดีเหมือนดังเช่นบางปีเราละหมาดอีดเนี่ยนะครับก็ตรงกับวันศุกร์จนกระทั่งมีฮุกกลมว่าเอละหมาดอีดกับวันศุกร์นี่มันอย่างไรต้องถามอุลามากันวุ่นวายกันเหมือนกันนะหมายถึงอุลามาที่มีความรู้เยอะๆนะต้องถามกันตกลงต้องฟังคุตบาไม่ละหมาดวันศุกร์ไหมแล้วอย่างไรจนกระทั่งปีนึงหลายคนเข้าใจว่าอ๋อถ้าอีดตรงกับวันศุกร์ไม่ต้องละหมาดตัวฮดก็ได้กลายเป็นอย่างนั้นไปก็มีนะเวลาฟังกันไม่ตกผลึกนะคือเขาเรียกว่าความรู้มันทยอยเหมือนว่าฮีอ่ะบางทีเนี่ยผมก็งงอ่ะมาล็อตแรกมาเป็นแบบนี้เอาล็อต2มาใหม่อีกแล้วเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยก่อนจะถึงอารอฟาต้องใจเย็นๆล็อตแรกมันมาแล้วเดี๋ยวล็อต2มาใหม่อีกอ้าวนะเราไปรีบฟัตวาซะก่อนเอาล็อต2เข้ามาอ้าวเราก็กลายเป็นแมวละสิใช่มั้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูให้ดีอุมัรบอกว่าอะไรครับวันนั้นเรารู้ว่าคือวันอารอฟานะอยู่ที่ทุ่งอารอฟานะครับอารอฟาก็เป็นทั้งสถานที่ทั้งสมานทั้งมักกานนะทั้งสถานที่ทั้งห้วงเวลาเวลาถ้าเราเกิดเราพูดแบบนี้เนี่ยกลายเป็นบ้านเราเขาบอกว่าอารอฟาเนี่ยเป็นแค่สมานันก็คือเป็นแค่ห้วงเวลาถ้าเกิดเราบวชไม่ตรงก็ไม่มีมักกานันไม่มีเกี่ยวข้องกับสถานที่ก็คือเราบวชอารอฟาเขาเรียกบวชวันอะไรล่ะบวชวันที่9ของเราเพราะว่ามันเป็นวันที่10ของคนที่เขาไปทำฮัจญ์ใช่ไหมมันไม่ตรงกันอ่ะมันก็เลยกลายเป็นจะเรียกว่าบวชวันอารอฟาห์มันก็เลยกลายเป็นมิติที่มันคุยกันนะว่าตกลงคำว่าอารอฟาห์เนี่ยมันหมายถึงการวูกูฟไหมแล้วมันเกี่ยวข้องกันไหมการถือศีลอดที่นบีส่งเสริมนบีบอกว่าซิยามุยอมุนอารอฟาห์การถือศีลอดวันอารอฟาแปลว่าอะไรท่านนบีบอกว่าอะห์ตะซีบุอะลัลลอฮ์ฉันปรารถนาหวังกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลเลาะห์อภัยโทษบาปในปีที่ผ่านมาและในบาปในปีหน้าเขาเรียกว่าอภัยโทษ2ปีเลยก็คือปีที่ผ่านมาอดีตและอนาคตนะใครบวชอารอฟาทุกๆปีก็อินชาอัลเลาะห์แทบจะตัวเองจะไม่มีบาปเลยหมายถึงบาปเล็กอะนะแต่บาปใหญ่นี่ต้องตอบัตต้องกับเนื้อกับตัวอะไรก็ว่ากันไปนะครับท่านนบีบอกว่าอะไรครับเดี๋ยวนะอุมัรบอกว่าเรารู้ว่าวันนั้นคือวันอารอฟาห์นบีวูกูฟอยู่ที่ทุ่งอารอฟาห์อยู่ที่ตีนเขาของญะบะลุรเราะห์มะห์อุมัรบอกว่าวันมาการเรารู้กันหมดเลยอัลลซีนะซะลัตที่อัลลอฮ์ได้ประทานอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้ลงมาวะฮุวะกออิมุนบิอารอฟาตะโดยที่ท่านนบีนั้นยืนอยู่ที่ทุ่งอารอฟะกออิมุนแปลว่ายืนหรือว่าใช้ว่าวากิฟุนแปลว่าวูกูฟก็คือการหยุดนะเวลาเราไปที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยถึงเวลาไฟแดงนี่นะเขาจะเขียนไว้กิฟแปลว่าอะไรหยุดก็คือหยุดสต็อปมาแหละนะนั่นแหละแปลว่าหยุดคำว่าวูกูฟก็เช่นเดียวกันก็แปลว่าหยุดเหล่าบรรดาฮุจญาตไปหยุดอยู่ที่ทุ่งอารอฟะก็คือขอดูอาละหมาดอะไรก็แล้วแต่ตะซัลลุนก็คือให้ความเขาเรียกว่าให้ตัวเองนั้นตกต่ำต้อยต่ำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ่ะมาดูอุลามานิดนึงอุลามาพูดถึง อายะอันกุรอานอายะนี้นี่นะครับเดี๋ยวอธิบายกับพี่น้องสักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นอายะอันกุรอานที่อัลลอฮ์ใช้คำสองคำที่มีความหมายเหมือนกันดูจะเหมือนกันนะแต่แตกต่างกันในแง่มุมของหลักการภาษาจนกระทั่งนักวิชาการบอกว่าคำทุกคำที่อยู่ในอันกุรอานเป็นคำที่มีความหมายทุกคำและไม่มีทางเหมือนกันคือเพื่อต้องการที่จะให้เราเห็นคุณค่าของคำนะไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์ใช้คำซ้ำใช้คำซ้อนใช้คำเหมือนใช้คำที่มีความไนยะเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นคือพูดเนี่ยเวลาเราแปลอายะห์อัลกุรอานเนี่ยเหมือนกันอันเยามาอักมันตุละกุมดีนะกุมวันนี้ศาสนาสมบูรณ์แล้ววะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอามะติวันนี้เป็นวันที่ความเมตตาอัลลอฮ์นั้นสมบูรณ์เช่นเดียวกันก็สมบูรณ์เหมือนกันจะแปลคำแรกก็สมบูรณ์คำที่สองก็สมบูรณ์แต่ภาษาอาหรับไม่เหมือนกันคำแรกใช้คำว่าอักมาละนะ
ตัวกาจริงๆอ่ะคำเดิมก็กามูล่ากามาล่าคนที่ชื่อกามิลแปลว่านายสมบูรณ์คนชื่อกามินนะแปลว่านายสมบูรณ์นะจริงๆผมก็คนชื่อกามินด้วยนะแต่ว่าถ้าแปลเป็นตัวผมชื่อกามินก็เป็นนายอ้วนละสินะนายสมบูรณ์นะกามิลแปลว่าคนที่สมบูรณ์อะไรประมาณนี้ทีนี้กามาล่าหรือกามูล่าเนี่ยนะที่เป็นศัพท์ภาษาอาหรับเนี่ยความหมายแปลว่าสมบูรณ์นักวิชาการให้ถ้อยคำคำว่าสมบูรณ์ตรงนี้ว่าคำว่ากามาล่าแปลว่าความสมบูรณ์ที่สิ้นสุดแล้วหมายถึงว่าเวลาเราสร้างบ้านเราวางไว้สองชั้นแต่เงินเนี่ยมีแค่ชั้นเดียวเราก็ทำไปหนึ่งชั้นก่อนพอทำไปถึงหนึ่งชั้นก็แสดงว่ายังไม่สมบูรณ์ยังใช้คำว่ากามินไม่ได้บ้านนี้สมบูรณ์แบบแล้วเพราะมันยังมีอะไรอ่ะยังมีตอโผล่ขึ้นมาอีกเวลาเราไปดูอ๋อนี่มันยังไม่เสร็จเดี๋ยวมีตังเดี๋ยวขึ้นชั้นสองแล้วเดี๋ยวปิดทำหลังคาปิดทีเดียวเลยอันนั้นน่ะถึงจะเรียกว่าสมบูรณ์เรียกใช้คำว่าในภาษาอาหรับใช้คำว่ากามูล่าเขาเรียกบีนาอุลกามินสิ่งปลูกสร้างอาคารสร้างอันนี้สมบูรณ์แล้วเชกเช่นที่อัลลอฮ์ได้ใช้ในอัลกุรอานเช่นเดียวกันได้บอกว่าอัลยามะอักมันตุละกุมวันนี้คือวันที่ศาสนาสมบูรณ์แล้วคำว่าสมบูรณ์หมายถึงว่าอัลลอฮ์นั้นได้ประทานอายะห์อัลกุรอานมาทีละช่วงทีละช่วงหมายถึงว่าอัลลอฮ์นั้นประทานมาครบทั้ง30เรียกว่า30ซูเราะห์นี่นะโทษที114ซูเราะห์เนี่ยหรือว่า30ยุสเนี่ยครั้งเดียวแต่ว่านำมาให้ท่านนบีนั้นมาทีละช่วงทีละตอนเช่นยะฮูดีจะมาถามเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณอัลลอฮ์ก็ให้ญิบรีลมาบอกท่านนบีก่อนยัสอาลูนะกะอานิรูห์เดี๋ยวจะมีอีกกลุ่มนึงมาถามท่านเรื่องวิญญาณตอบไปเลยกูลิรูฮุมินอัมริร็อบบีเรื่องของวิญญาณเป็นเรื่องเร้นลับของพระเจ้าของฉันไม่มีใครรู้ฉันเองก็ไม่รู้นอกจากความรู้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นท่านนบีก็จะบอกเป็นช่วงๆเดี๋ยวได้รับวาฮีที่ญิบรีลจะหยิบมาเนี่ยนะเป็นเรื่องๆนะก็ทยอยมาในขณะนั้นนี่เราเรียกว่าศาสนายังไม่สมบูรณ์ยังใช้คำว่าอัคมาล่าไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะอะไรยังเหมือนกับบ้านยังทยอยสร้างอยู่ก็ยังเรียกว่าบ้านที่สมบูรณ์ไม่ได้อาจจะอยู่ได้อาศัยได้เหมือนเช่นศาสนาเหมือนกันทำอามันอิบาดะได้รับผลบุญได้หันหน้าทางกิบลัตละหมาดได้แต่กุรอานสมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์ครบ30ยุซยังไม่ครบ30ยุซครบ114อายะซูเราะห์หรือยังไม่ครบ 6,000 กว่าอายะครบยังไม่ครบ 6,000 กว่าอายะยังทยอยมาจนกระทั่งถึงวันที่ท่านนบีวูกูฟทำฮัจญะตุลวะดาอัลลอฮ์ประกาศบอกว่าอันยามะอักมันตุละกุมดีนะกุมวันนี้ศาสนาได้สมบูรณ์แล้วเห็นภาพไหมพอได้นะประโยคที่2ผู้หญิงสงสัยไหมหลับยังไม่หลับนะใครหลับบอกนะหรือใครลืมบอกด้วยจะรู้ไหมเนี่ยประโยคที่สองอัลลอฮ์บอกว่าวะอัตมัมตุอาลัยกุมเนียมาตีแปลว่าสมบูรณ์เหมือนกันเราไปเจอคนตุรกีเนี่ยนะตัวเล็กๆ เวลาเข้ามาเสิร์ฟอาหารเนี่ยเขาจะถามเราตะมาม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 ใช้คำนี้แปลว่าสมบูรณ์เหมือนกันแปลว่านายสมบูรณ์เหมือนกันแต่ว่าคำว่าตะมามกับคำว่ากะมานกะมานนี่แปลว่าสมบูรณ์ตะมามก็แปลว่าสมบูรณ์แต่มีความนัยยะที่แตกต่างกันไม่สมบูรณ์เหมือนกันทำไมอ่ะอันเนื่องมาจากว่าคำว่ากะมานคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่สิ้นสุดของความสมบูรณ์แต่ตะมามยังคงต่อไปได้เรื่อยๆมันไม่มีที่สิ้นสุดอัลลอฮ์จึงใช้คำว่าตะมามกับคำว่าเนียมะของพระองค์ด้วยเหตุดังกล่าวนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในอายะห์อัลกุรอานบอกว่าวะอินตะอุดดูเนียมะตัลลอฮิลาตุฮซูฮา
หากว่าสู่เจ้าทั้งหลายจะมานั่งนับเนี่ยมะของฉันเนี่ยมะหนึ่งเนี่ยมะใดแล้วแล้วก็ล่ำต่อสู้ฮะท่านไม่สามารถคานานับได้ไม่สามารถคำนวณได้เราได้รับได้ลูกมานี่นะเป็นแก้วตาดวงใจเป็นสิ่งที่เราพอใจพึงใจนี่นะได้ภรรยามาได้สามีมาเนี่ยมันคือเนี่ยมะเดียวไหมครับมันไม่ใช่เนี่ยมะเดียวสามีเรานี่นอกจากจะอยู่กับเราได้เป็นสามีที่ดีได้ยังนำละหมาดเราได้ยังไปหากินให้เราได้สำหรับภรรยานะสามีบางคนได้ทำอย่างนั้นเหมือนกับท่านนบีนะซักเสื้อผ้าให้ได้มาชาอัลลอฮ์ทำกับข้าวให้ได้สามีบางคนแบบเป็นซุปเปอร์แมนเลยนะหากินข้างนอกกลับมาทำงานในบ้านอีกมาชาอัลลอฮ์เป็นยอดบุคคลเหมือนท่านนบีนะใครบอกแบบกลัวพวกนี้กลัวภรรยาไม่ใช่นะครับคือพูดง่ายๆว่าสิทธิของผู้หญิงนี่นะได้รับการเชิดชูมากที่สุดเวลานบีมานี่แหละทำไมอ่ะเพราะเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นี่นะเวลาตอนที่นบีมาอยู่เมืองมะดีนะห์เนี่ยเหมือนกับว่าภรรยาในบ้านนี่จะโตกว่าสามีแล้วนะไม่ใช่ตัวนะคือหมายถึงว่าคือเรียกว่าสั่งได้แหละพูดง่ายๆสั่งได้นะสั่งสามีได้สามีนี่ไม่ค่อยกล้าหือเท่าไหร่ซอฮาบะห์นี่ถึงมาเปรยกับท่านนบีบอกว่าสมัยก่อนยุคยาฮิลียะห์ก่อนนบีมานะแหนบซ้ายแหนบขวาเลยแหละนะพูดเหรอหือเหรอเดี๋ยวจัดการให้เลยแต่ว่าพอมายุคนบีเนี่ยนบีประกาศเลยประกาศว่าอะไรค่อยรุกุมลิอะห์ลิฮิวะค่อยรุกุมลิอะห์ลิฮิคนดีที่สุดในหมู่พวกท่านต้องดีในบ้านของท่านวะอานะค่อยรุกุมลิอะห์ลีและฉันมุฮัมมัดเนี่ยนะดีที่สุดในบ้านของฉันมันก็เลยกลายเป็นปัจเจกที่ว่าสามีนี่อยู่ในการช่วยเหลือท่านนบีมุฮัมมัดนี่ช่วยเหลือไม่เคยดุด่าว่าภรรยาแต่ว่าเอาเรื่องนะอะไรที่ผิดก็ว่าผิดนะอะไรที่ถูกก็ชมเชยแต่ว่าท่านนบีเองเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่าช่วยเหลือไม่สร้างปัญหานะดีเหมือนกันนะดูแล้วพูดเอาใจสุภาพสตรีบ้างนะไม่สร้างปัญหาครั้งหนึ่งเนี่ยตื่นขึ้นมานี่ไม่มีอาหารกินนะถามท่านอินดะกุมชัยมีอะไรรับประทานกันบ้างนี่ที่บ้านเนี่ยอาหารเช้ามีอะไรกินบ้างซอฮาบียะห์บอกว่าภรรยานบีบอกว่ามาอินดานาชัยอันอิลลันอัสวดานเราไม่มีอะไรกินนอกจากน้ำเปล่ากับอินทผาลัมมีอยู่2อย่างไม่ได้มีแกงไก่ไม่ได้มีน้ำพริกมาสักครู่นะไม่มีนะเรามีแค่อัสวดานเขาใช้คำ2คำอัสวดานก็คือของดำ2อย่างก็ใช้แบบเนี้ยนะมันจะได้เป็นศัพท์ที่มันพูดแล้วเข้าใจเขาเข้าใจกันเลยอ่ะก็คือน้ำกับอินทผาลัมน้ำกับอินทผาลัมท่านนบีบอกว่าบางครั้งเนี่ยมาที่บ้านไม่มีอะไรเลยเราไม่ได้จุดไฟกันเป็นเดือนๆแล้วบ้านนบีเนี่ยนะถามว่าแล้วท่านนบีทำยังไงอ่ะโมโหทำไมพวกเธอบกพร่องหน้าที่ของเธอขนาดนี้พวกเธอเป็นแบบนี้พวกเธอเป็นอย่างนั้นพวกเธอเป็นอย่างโน้นนะนบีบอกฟะอิซันซออิมุนเอางี้เดี๋ยวฉันบวชก็แล้วกันง่ายๆสั้นๆจบเรื่องลาก่อนไปอยู่สุเราก็ได้เห็นไหมง่ายๆสั้นๆพูดจารู้เรื่องแต่ท่านนบีก็ถ้าเราพูดแบบนี้นะสามีก็อย่าดูเสียเปรียบหน่อยนะเราก็จะพูดเช่นเดียวกันนะว่าในฉบับของสามีเนี่ยท่านนบีเองก็พูดถึงว่าสิ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับคนที่เป็นสามีก็คือการมีภรรยาที่ดีอัซซอญะตุศอลิฮะภรรยาที่ดีเนี่ยถามว่ายังไงอะภรรยาที่ดีภรรยาที่รู้จักคำว่าหน้าที่รู้จักอามานะความรับผิดชอบไม่ได้ปล่อยในเมื่ออิสลามให้แบบนี้ก็คือปล่อยให้สามีทำไปเลยนอนเอกขเนกไปอย่างนี้ก็ไม่ใช่ภรรยาที่ดีภรรยาที่ดีนี่เวลาสามีมองไปต้องรู้สึกชื่นอกชื่นเขาเรียกว่าชื่นอกชื่นใจอะนะถ้าภรรยาไม่ทำหน้าที่ก็จะไม่ใช่ภรรยาที่ดีเพราะฉะนั้นในเมื่อตัวเองก็อยากจะได้สามีที่ดีก็ต้องทำตัวเป็นภรรยาที่ดีด้วยก็ต้องรู้จักหน้าที่ช่วยเหลือกันทำแม้ว่าเรื่องข้างนอกเราก็ให้สามีเราจัดการข้างในบ้านเราก็เป็นคนจัดการซะเองต่างๆนานานะครับจะได้รับผลบุญโดยทั่วกันนะอ่ะ
คำว่าอิตมามคำว่าตามามเมื่อสักครู่ที่ผมพูดเนี่ยนะทุ่มเลิกเนี่ยจะไปถึงไหนเนี่ยนู่นสี่ทุ่มแล้วใช่ไหมเราตามนู้นนะนาฬิกาเขาเยอะเหลือเกินดูจะเดินไม่ตรงสักเรือนหนึ่งนะหลายประเทศอนุมักกะนาฬิกาเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วยังเดินเนี่ยนะก็ตอนนี้ก็คือ3ทุ่ม18นะเราก็อินชาอัลเลาะห์สักประมาณ4ทุ่มนะไม่ถึงดีเอา3ทุ่ม15แล้วกันแล้วก็15นาทีก็เป็นคำถามเผื่อพี่น้องมีคำถามนั่งฟังแล้วมันไม่โปร่งเลยอาจารย์เมื่อกี้อะไรเงี้ยจะได้พูดคุยกันนะครับเผื่อพี่น้องมีข้อสงสัยใดๆนะครั้งที่แล้วมานี่มีคำถามหลายคำถามเลยนะอย่าให้เสียชื่อนะที่นี่ก็บอกถามเยอะด้วยคำที่สองที่อัลลอฮ์ใช้คำว่าวาอัตมัมตัวอะลัยกุมเนี่ยมัตติและอัลลอฮ์ได้ให้ความสมบูรณ์ในความเมตตาแล้วคำว่าอิตมามความหมายของคำว่าอิสลามเนี่ยแปลว่าสมบูรณ์แต่เป็นความสมบูรณ์ที่ต่อเนื่องจะต้องให้ความสมบูรณ์นั้นต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงกามานั่นแหละแสดงว่าเริ่มต้นเนี่ยก็คืออิสลามอิสลามเนี่ยเหมือนกับต้นไม้ที่โตไปเรื่อยๆนะโตจนกระทั่งเต็มวัยเหมือนกับเด็กเนี่ยโตไปเรื่อยพอถึง11 17ขวบเขาบอกว่าเด็กจะไม่โตแล้วกระดูกจะเต็มวัยแล้วเหมือนกับเต็มวัยนั่นแหละแต่ว่าพอถึงเต็มวัยเราเรียกว่ากามานเรียกว่าสมบูรณ์ที่สุดแต่หลังจากที่โตไปแบบนี้มันก็โตนะแต่มันยังไม่เต็มที่มันโตมันยังไม่เต็มที่มันยังโตได้อีกหลังจากที่เราไปดูเนี่ยเด็ก11ขวบเนี่ยมันสูงประมาณ105 100 170ละเขาบอกยังนะมันยังสูงต่อได้อีกแสดงว่ามันยังอิตมามต่อไปอีกก็คือโตไปเรื่อยไอ้จากเดิมต้นของมันนี่แหละถามว่าเราเห็นเด็กคนหนึ่งคลอดมาเนี่ยเขาบอกว่าอะไรดีใจด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเด็กครบ32อัลฮัมดุลิลละถามว่ามีอะไรล่ะ1หูตาคอจมูกปากไม่พิกลไม่พิการเขาเรียกว่าอิตมามก็คือสมบูรณ์สมบูรณ์อยู่ในภาวะที่ครบ32แต่ยังไม่กะมานกะมานเมื่อไหร่อ่ะเวลามันเป็นเบญจเพสอะไรพวกนั้นน่ะหมายถึงสรีระร่างกายอ่ะนะมันจะถึงเมื่อไหร่เรียกว่ากามานหยุดโตละกระดูกมันถึงอายุของมันละเราถึงเรียกว่ากามานบางทีเนี่ยตาเนี่ยอาจจะมีตาก็จริงอาจจะมองไม่เห็นก็เรียกว่าอิตมามไม่เฉยก็คือว่าสมบูรณ์ดังเชกเช่นในอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้ที่นักวิชาการพูดคุยบอกว่าวะอัตมัมตัวอะลัยกุมนิอ์มะติแปลว่าความเมตตาของอัลเลาะห์นั้นได้โปรดปรานแล้วแต่ไม่มีวันสิ้นสุดมันไปเจอตรงนี้ด้วยอัลลอฮ์จึงใช้คำว่าไม่ใช้คำว่าอักมันตัวอะไรกุมที่บอกว่าศาสนาสมบูรณ์และใช้คำว่ากามานแต่คำว่าเนี่ยมาอัลลอฮ์ใช้คำว่าอิตมามเพราะอะไรอ่ะอิตมามมันยังประกอบได้อีกมันยังมีอีกที่อัลลอฮ์จะให้กับเรามันไม่ได้มีแค่นี้นะที่เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์หลายคนจึงแปลคำนี้ว่าดูแล้วมันจะเหมือนกันเอ๊ะมันเหมือนกันหรือเปล่าแล้วทำไมอัลลอฮ์ใช้คำซ้ำเหรอมาใช้คำว่ากามานคำแรกแต่มาใช้อิตมามในอายะที่ถัดในวรรคที่ถัดมาเนี่ยแล้วมันเหมือนกันนักวิชาการบอกไม่เหมือนกันกามานมันคือสิ้นสุดละศาสนานี่สิ้นสุดละไม่มีการต่อเติมไม่มีการเพิ่มเติมไม่มีการทำอะไรที่เป็นเรื่องพิธีกรรมนอกจากสิ่งที่นบีนำมานี่แหละไปเข้าสู่บทนี้แหละส่วนคำว่าเนี่ยมัตตีความโปรดปรานของฉันเนี่ยอัลลอฮ์ใช้คำว่าอิตมามแปลว่าไม่สิ้นสุดแต่ว่ามีแล้วนะอัลลอฮ์ก็ให้มนบีมาอยู่ที่เราเนี่ยจะไปเอาสิ่งที่นบีนำมาหรือเปล่าถ้าเราเอามาใช้เราก็ได้ความสมบูรณ์เราไม่เอามาใช้เราก็ได้แค่ชื่อว่าเป็นมุสลิมพูดประมาณเนี้ยนะเพื่อให้พี่น้องเข้าใจว่าคำสองคำแม้ว่าจะดูความหมายเหมือนกันในนัยยะภาษานะเหมือนกันแปลก็เหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกันไม่งั้นกุรอานก็เป็นคำซ้ำคำซ้อนคำเหมือนคำไม่มีประโยชน์จะใช้ทำไมจริงๆแล้วไม่เหมือนกันจนกระทั่งนักวิชาการกลุ่มหนึ่งนะเขามาแต่งตัฟซีรโดยดูรายละเอียดเรื่องคำในกุรอานเขาเรียกว่ามา
ย่อยเลยย่อยสลายแต่คำแต่ละคำนี่ทำไมใช้คำว่าอัลฮัมดุทำไมตรงนี้ใช้ลิลละทำไมตรงนี้ต้องมีอลิฟลามทำไมตรงนี้ใช้กะมานและอายะห์ถัดมาไม่ใช้กะมานไปเลยทีเดียวอันเยามาอักมันตัวอะไรกุมอันเยามาอักมันตัวอะไรกุมดีนะอันเยามาอักมันตัวอะไรอันเยามาอักมันตัวอะไรกุมดีนะกุมว่าอักมันตัวอะไรกุมเนี่ยมาตีมันใช้ได้อ่ะก็คำเหมือนกันสมบูรณ์แล้วเนี่ยมาก็สมบูรณ์แล้วไม่เหมือนกันอัลลอฮ์ใช้คำว่าอิตมามอันเนื่องมาจากว่าคำว่าตามามเป็นความเมตตาที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะพี่น้องจะได้เข้าใจนะเข้าใจไหมครับมุสลิมะเข้าใจไหมครับผมมุสลิมะบอกไม่คุยกับฉันเลยคุยกับกล้องอย่างเดียวเลยจานบ้ากล้องไม่นะคำว่าอันยามะอักมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะติวะรอดีตุละกุมุลอิสลามมะดีนะนะครับความสมบูรณ์ของศาสนาเนี่ยก็แน่นอนนะครับอายะห์กุรอานอายะห์นี้เนี่ยเวลาถูกประทานลงมาซอฮาบะห์โดยเฉพาะท่านอบูบักรศิดดีกร้องไห้เป็นการบ่งบอกถึงการปฏิบัติภารกิจหน้าที่อันสมบูรณ์ของท่านนบีและอีกไม่นานในอนาคตข้างหน้าหลังจากที่ท่านนบีกับฮัจญะตุลวะดาได้81วันท่านนบีก็เสียชีวิตในเดือนรอบีอุลอาวัลนะครับเพราะฉะนั้นก็ผ่านไปพอซุลฮิจญะมุฮัรรอมซอฟัรรอบีอุลอาวัลนะก็เป็นเดือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตก็คือประมาณ81วันหลังจากที่เสร็จฮัจญะตุลวะดาท่านนบีก็เสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นท่านอบูบักรศิดดีกเนี่ยได้ยินอายะห์อันกุรอานอายะห์นี้และซอฮาบะห์หลายท่านใดกันก็ร้องไห้ร้องไห้ด้วยความดีใจที่ศาสนาของอิสลามนั้นสมบูรณ์แล้วด้วยการปฏิบัติอันยิ่งใหญ่ของท่านนบีแล้วก็ร้องไห้ด้วยภารกิจหน้าที่ของท่านนบีว่าภารกิจที่ท่านนบีได้มาเผยแพร่ศาสนานั้นขณะนี้ท่านนบีได้ทำอย่างครบถ้วนและก็สมบูรณ์แล้วซึ่งท่านนบีเองเคยพูดกับซอฮาบะห์ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันเลือกว่าฉันจะเอายังไงจะอยู่กับซอฮาบะห์อุมมะห์ของฉันจนกระทั่งกิยามะห์หรือจะกลับหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีก็เรียกในขณะที่ท่านสีฟันที่อับดุลเราะห์มานเนี่ยก่อนที่ท่านนบีจะเสียชีวิตเนี่ยนะท่านนบีก็อยู่ในสภาพที่เจ็บป่วยอ่ะคืออาการสุดท้ายแล้วอับดุลราะห์มานอิบนาอบูบักรเนี่ยก็คือลูกของอบูบักรศิดดีกเนี่ยเข้ามาเยี่ยมท่านนบีโดยที่ในมือของอับดุลราะห์มานเนี่ยมีอะไรที่กระเป๋าเนี่ยมีไม้ข่อยนะท่านนบีก็มองไปที่ไม้ข่อยท่านหญิงไอชานี่รู้ทันทีเพราะว่าอับดุลราะห์มานก็เป็นน้องชายของท่านหญิงไอชาเป็นพี่ชายของท่านหญิงไอชารู้ทันทีว่าสามีเนี่ยต้องการแปรงฟันคือท่านนบีจึงบอกว่าท่านต้องการแปรงฟันกันนั้นหรืออะไรประมาณนี้ท่านนบีก็พยักหน้าบอกว่าฉันต้องการแปรงฟันท่านหญิงไอชาก็เลยหยิบก้านไม้ข่อยที่จะอับดุลรอมานแล้วก็พลิกอีกด้านนึงหรือกัดให้มันเขาเรียกว่าให้สิ่งที่เมื่อสักครู่อับดุลรอมานเคยสีฟันเนี่ยมันหลุดไปแล้วก็ทำให้มันป่นสมัยก็คือใครเคยใช้ไม้ข่อยคงรู้อ่ะนะทำให้มันยีแล้วก็นุ่มหน่อยนบีก็ใช้นบีก็ถูฟันท่านหญิงไอชาบอกว่าฉันไม่เคยเห็นท่านนบีสีฟันหรือสูฟันแปรงฟันเนี่ยจริงจังหนักแน่นมากกว่าครั้งนี้อีกแล้วนะพอท่านนบีสีฟันท่านนบีก็ชี้ไปที่ข้างบนแล้วก็บอกอิลัลรอฟีกินอาลาอิลัลรอฟีกินอาลาฉันกำลังจะหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นนักวิชาการบอกว่านี่แหละซอฮาบะห์ที่ไปเยี่ยมท่านนบีจึงรู้ทันทีว่านบีกำลังอยู่ในภาวะการเลือกที่อัลลอฮ์บอกว่าจะอยู่ต่อไหมอยู่กับอุมมะห์ประชาชาติของท่านกับที่ท่านจะกลับหาฉันในเมื่อศาสนาสมบูรณ์ท่านนบีก็เลือกที่จะกลับหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นอบูบักรศิดดีกเนี่ยเป็นท่านแรกๆที่รู้จักคำนี้เวลาพูดถึงในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าอันเยามาอักมันตุลกุมดีนะกุมท่านก็ร้องไห้ด้วยกับการทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบด้วยความดีใจที่เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีและวันนี้ศาสนาอิสลามนั้นเหมือนถูกสแตมป์แล้วนะถูกวางปักหลักปักฐานว่าอิสลามนั้นสมบูรณ์แล้วอิสลามนั้นเพียบพร้อมแล้วใครที่อ่านอายะห์กุรอานอายะห์นี้นี่นะถ้ายังหลงทำบิดอะห์บอดออยู่นี่ก็ถือว่ายังไม่ยังมันยังเข้ากันไม่ถึงอ่ะนะ
อันนี้ไม่ได้นะก็ต้องรู้สึกว่าให้มันถึงกว่านี้เพราะฉะนั้นท่านอิหม่ามมาลิกนี่พูดคำหนึ่งสำคัญมากท่านอิหม่ามมาลิกบอกว่ามันซะอามะอันนัดดีนะกอยรอกามินใครที่ใส่ร้ายหรือว่าใครที่บอกว่าศาสนาอิสลามไม่สมบูรณ์ใครที่บอกอิสลามไม่สมบูรณ์อัลลอฮ์บอกว่าอันเยามาอักมันตุลกุมแต่เราบอกอิสลามยังไม่สมบูรณ์จะต้องมีนั่นมีนี่มีนู่นอีกฟะกอดซาอามะอันนะมุฮัมมัดันคอนะริซาลาตะฮูเขากำลังใส่ร้ายนบีว่านบีบิดผิวต่ออามานะของนบีเองเพราะอัลลอฮ์ประกาศบอกว่าอันเยามาอักมันตุลกุมแต่เราบอกว่าต้องมีของเราด้วยต้องมีปู่ย่าตายายด้วยโดยไม่สนใจว่าคืออะไรอ่ะคือไม่มีการถักทอไม่มีการไต่ถามไม่มีการค้นหานี่คนในสังคมนี่เป็นอีกกลุ่มนึงนะที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าน่ากลัวมากกลุ่มที่ไม่แคร์อะไรเลยไม่แคร์อะไรเลยเรียกว่าถ้าไม่โดนน้ำร้อนแล้วไม่สะดุ้งอ่ะไม่แคร์อะไรเลยปล่อยไปมึงจะพูดอะไรพูดเชิญกูอยู่ของกูงี้แหละคือน่าสงสารแล้วก็เป็นคนที่คือแล้วเราจะทำยังไงใช่ไหมเราจะทำยังไงในเมื่ออัลลอฮ์บอกว่าสมบูรณ์แต่เราบอกว่ายังอ่ะคำว่าสมบูรณ์ในที่นี้คำว่ากามินนี่มันไม่มีการต่อเติมไม่มีการเพิ่มเติมไม่มีการทำให้ลดถ้าลดก็โดยอีหม่านของเราเองเหมือนกับที่ท่านนบีบอกว่าอันอีเหมือนกับที่ซะลัฟบอกว่าอันอีมานยาซีดูวะยังกุสอีหม่านมีขึ้นมีลงเพิ่มด้วยกับการตออัตตอลอลดโดยธรรมะซียัตอันนั้นถ้าเราลดลงอันเนื่องมาจากอีหม่านของเราเองลดลงจากมะซียัตในตัวเราเองลดลงจากชัยฏอนที่วิ่งอยู่ในเส้นเลือดเองนั้นเป็นเรื่องของเราต้องพยายามอยากประสบความสำเร็จเหมือนกับที่ในอายะห์กุรอานใครที่จะประสบกอดอัฟละฮามันซักกาฮาคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่รู้จักคุมอารมณ์นะคุมอารมณ์ของตัวเองอดทนอดกลั้นของตัวเองเพราะฉะนั้นแต่ศาสนาเนี่ยโดยเดิมๆที่มาจากนบีเนี่ยสมบูรณ์แบบแล้วไม่มีการลดไม่มีการเพิ่มไม่มีการต่อเติมเพราะอัลลอฮ์ประกาศว่าคำว่าสมบูรณ์นี่มันสมบูรณ์แล้วนะคือถ้าพูดง่ายว่าเป็นอาคารก็มีหลังคาเรียบร้อยอยู่ได้อาศัยได้เรียกว่าบ้านอย่างสมบูรณ์กันแล้วกันนะเรียกว่าบ้านอย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นโดยเหตุนี้นะครับมันก็เป็นการบ่งบอกเช่นเดียวกันคำว่าสมบูรณ์ในที่นี้คือหนึ่งสมบูรณ์ที่มาจากอัลกุรอานสมบูรณ์ที่มาจากหะดีษสมบูรณ์ที่มาจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่ท่านนบีรับรองเช่นท่านนบีบอกว่าวะมายะอิชมิงกุมใครก็แล้วแต่ที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปฟะซะยะรักติลาฟันกะซีรอท่านจะเห็นการขัดแย้งกันอย่างมากมายมหาศาลทำยังไงอ่ะจุดยืนฟะอะลัยกุมบิซุนนะตีกับมหาแบบฉบับของฉันวะซุนนะตินคูลาฟาอิรอชิดีนันมะฮดียินและมหาซุนนะของเหล่าบรรดาคอลีฟะห์ทั้งหลายมี4ท่านอบูบักอุมัรท่านนบีเน้น2คนนี้บอกว่าอะลัยกุมบิชัยค่อยนี่ท่านต้องเน้นคน2คนนี้คือท่านอะไรอบูบักแล้วก็อุมัรแล้วก็คนที่3อุสมานและอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัจมาอีนไปยึดเอาคนใดคนหนึ่งสูงกว่าอีกคนหนึ่งชอบเนี่ยได้แหมชอบบุคลิกของอุสมานมากกว่าทำไมอ่ะอุสมานนิ่มนวลอุสมานรักพี่รักน้องอุสมานเป็นคนที่แบบคือเป็นคนดีอ่ะเป็นคนที่ท่านนบีบอกว่าเวลาอุสมานบริจาคเนี่ยนะครั้งหนึ่งที่นบีเรียกบริจาคอ้าวบริจาคหน่อยอุสมานยกมือคนแรกบอกผมครับนบีอูด100ตัวนบีบอกบริจาคหน่อยอุสมานบอกผมครับนบีอูดอีก100ตัวบริจาคหน่อยอุสมานยกมือครั้งที่3ผมอีก100ตัวครับนบีอุสมานบริจาคคนเดียว300ตัวอูดม้า300ตัวอุสมานอยากจะบริจาคเห็นมั้ยครับท่านนบีบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยนะสำหรับอุสมานนี่ต่อไปนี้เนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นดีทั้งหมดชีวิตอุสมานเนี่ยจะไม่ประสบกับสิ่งที่เรียกว่าไม่ดีเลยนี่คือความเขาเรียกว่าซอฮาบะที่มีความโดดเด่น
เราอาจจะชอบอบูบักรในมุมนึงอาจจะชอบอุมัรในมุมนึงแต่เราไม่ได้หมายความว่าจะต้องเรียกว่าเอาชนะคะคานเอาเฉพาะอบูบักรไม่เอาอุมัรหรือเหมือนกับกลุ่มรอฟิดอกลุ่มชีอะที่เอาเฉพาะอาลีไม่เอาอบูบักรประนามอบูบักรประนามอาอิชะห์ประนามอุมัรประนามอุสมานแต่ว่าถ้าบอกว่าอาลีกัรรอมัลลอฮุวัจฮะขออัลลอฮ์ได้ทรงให้เกียรติใบหน้าของอาลีทำไมอ่ะหลายคนพูดบอกว่าเอ๊ะทำไมไปให้เกียรติใบหน้าของอาลีกลายเป็นเราชาวซุนนะนี่นะบางคนไม่เข้าใจนะใช้คำนี้เวลาพูดถึงอาลีกัรรอมัลลอฮุวัจฮะอ่านหะดีษมาซะดิบดีเลยเนี่ยรายงานจากอาลีอิบนุอบีตอเลบกัรรอมัลลอฮุวัจฮะขออัลลอฮ์ได้ทรงให้เกียรติใบหน้าของท่านอาลีด้วยเถิดจริงนะครับท่านอาลีเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่เคยสุญูดต่อเจเวตเลยแต่คนที่ไม่เคยสุญูดเพราะอะไรเพราะอาลีรับอิสลามตั้งแต่อายุน้อยๆอายุ10ขวบรับอิสลามเป็นเด็กในบ้านของท่านนบีตอนอยู่นี่อยู่กับท่านนบีอายุ9ขวบ10ขวบเนี่ยรับอิสลามเป็นไปได้อย่างชัดเจนอย่างแน่นอนว่าอาลีเนี่ยไม่เคยเอาหน้าผาของตัวเองไปสุญูดกับเจเวตเลยเพราะรับอิสลามตั้งแต่เล็กๆแต่เราก็ยืนยันเช่นเดียวกันว่า1ในนั้นต้องมีท่านนบีมุฮัมมัดที่บอกว่าฉันไม่เคยสุญูดต่อเจเวตเลยและคนที่ไม่เคยสุญูดต่อเจเวตเลยคืออบูบักรศิดดีกรอดิยัลลอฮุอานูอายุต่างกับท่านนบีแค่ปีเดียวเองโทษที2ปีเองอายุต่างกับนบีเนี่ยนะ2ปีอบูบักรก็เช่นเดียวกัน1ชีวิตของฉันไม่เคยดื่มเหล้าเหมือนกับนบีอัลลอฮ์จะเรียกสหายเขาเรียกว่าเอาคนที่ใกล้ชิดนบีที่สุดเนี่ยนะจะต้องเหมือนกับนบีเหมือนในแง่ไหนอาจจะไม่เหมือนในรูปร่างเพราะอบูบักรเป็นคนสูงเป็นคนผอมนะเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้รูปร่างสันทัดเหมือนท่านนบีแต่ว่าท่านอบูบักรมีบุคลิกเหมือนกับท่านนบีมีมารยาทเหมือนนบีมีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นบุคลิกภาพภายนอกเหมือนท่านนบีในเรื่องของอิบาดะห์คืออบูบักรไม่เคยดื่มเหล้าอบูบักรเดินมาเห็นคนดื่มเหล้ามันอ้วกแตกอ้วกแตนอยู่กลางถนนดูแล้วไม่ต่างอะไรกับสิ่งที่ไม่มีสติปัญญาอบูบักรบอกชีวิตของฉันต้องไม่ดื่มเหล้าอบูบักรเห็นคนสุญูดต่อเจเวตอบูบักรสุญูดกันได้ยังไงมันให้อะไรกับท่านชีวิตของฉันไม่เคยสุญูดเจเวตเหมือนกันและอายุอ่ะเท่านบีไล่เลี้ยงกับนบีต่างกับนบีแค่2ปีเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่ากัรรอมัลลอฮุวะจฮะจะบอกชะอาลีคนเดียวไม่ได้ต้องบอกใครด้วยอบูบักรด้วยอบูบักรก็เช่นเดียวกันยืนยันชัดเจนไม่เหมือนอุมัรนะอุมัรเป็นอีกเรื่องนึงเป็นอีกอย่างนึงแต่เราก็บอกว่าอบูบักรกัรรอมัลลอฮุวะจฮะขออัลลอฮ์ได้ให้เกียรติใบหน้าของอบูบักรเหมือนกันนี่อะชีอะห์เขายึดอย่างนี้บางคนแม้กระทั่งชาวซุนนะซุนนะพวกเรานี่นะเวลาอ่านหะดีษเนี่ยก็ไม่ระวังเราก็ใช้คำที่อัลลอฮ์ใช้นั่นแหละเวลาพูดถึงซอฮาบะห์ไม่ว่าเขาจะเป็นรอยูลันชายคนหนึ่งซึ่งไม่มีชื่อนะชายคนหนึ่งที่นบีบอกเดินเข้ามาแล้วบอกเป็นชาวสวรรค์ไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้ชื่ออะไรแต่เราใช้คำว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุขออัลลอฮ์ได้ทรงเมตตาพอพระทัยชายคนนั้นด้วยเถิดเขาคือซอฮาบะห์ของท่านนบีแม้กระทั่งชายที่ไปฉี่ที่มัสยิดของท่านนบีเขาก็คือซอฮาบะห์ของนบีเหมือนกันแม้ว่าเขาอาจจะมีพฤติกรรมที่คือคนสมัยก่อนนี่พี่น้องอย่างนี้คนอาหรับสมัยก่อนนะเหมือนกับถ้าเราจะเปรียบเทียบดูสมัยเนี้ยนะเราไปประเทศนึงอ่ะไอเรื่องยืนฉี่เนี่ยนะต่อหน้าสาธารณะแม้กระทั่งคนบ้านเราเห็นไหมเราพูดถึงคนขอโทษนะคนที่ขับแท็กซี่อ่ะนะเวลาเขาเห็นป่าตรงไหนอ่ะนะเขาก็จอดรถแต่ถามว่าเราทำได้ไหมเราก็ไม่ค่อยถนัดเหมือนกันนะไม่ค่อยคุ้นค่อยเคยแต่เขาเคยเขาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็ลักษณะเดียวกันพี่น้องเราไปประเทศหนึ่งสมมตินะนะประเทศแถบแอฟริกาตอนเหนือหยิบอะไรอ่ะนะเราเห็นบางทีเขาฉี่กันที่กำแพงบางเขาบอกว่าฉี่เนี่ยนะจนกระทั่งกัดกำแพงทะลุอ่ะนะคือเรื่องฉี่กับไอเรื่องคนเนี่ยนะเขาแค่ให้รับตาคนแค่นั้นแต่ไม่ไกลตาคนไม่เป็นไรคือรับตาหมายถึงว่าคนไม่มายืนมองใช้ได้ไม่ได้ว่าอะไรแต่เราเนี่ยบางทีเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมันดูอุจาดนิดนึงนะจะไปฉี่จะไปอะไรก็ต้องให้มิดชิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นบางที่บางทางเหมือนกับที่ผมบอกจะให้มุมมองว่าพี่น้องเห็นดูซอฮาบะห์นี่เดินเข้ามาในมัสยิดแล้วมาฉี่
เพราะว่าเรื่องฉี่มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาให้แค่พ้นสายตาคนไปนิดนึงก็ฉี่ได้แล้วคนสมัยก่อนเขาไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ความรู้นะแต่ท่านนบีเนี่ยท่านรักษาบุคลิกนะท่านเนี่ยเวลาฉี่เนี่ยซอฮาบะห์รายงานบอกว่านบีมูฮัมมัดไม่ว่าจะฉี่ไม่ว่าจะอุจจาระขอโทษนะครับไม่ว่าจะอาบน้ำยานาบะที่ท่านจะต้องปลดเปื้องเอาร้อบางอย่างนี่นะท่านจะไปสุดลูกหูลูกตานี่คือท่านนบีนี่ซอฮาบะห์รายงานกันอย่างนี้ว่าท่านนบีเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นตั้งแต่ในยุคแรกๆแล้วแม้กระทั่งคนอื่นเขาจะเหมือนคนอื่นกันนะจึงไม่แปลกว่าอาหรับคนนี้ที่เป็นชนบทแล้วมาถึงปุ๊บหามุมแล้วก็ฉี่คนนั้นเนี่ยคนฉี่เนี่ยนะออกหุกกลมเยอะแยะไปหมดเลยบุญคุณเหมือนกันนะถ้าเขาอัลลอฮ์ไม่ดลให้เขามาฉี่นะไม่มีว่าตกลงฉี่ไปแล้วนี่จะเป็นนะยิสไหมการสุญูดบนพื้นที่ที่มีฉี่เนี่ยแล้วน้ำมันไหลลงไปได้วิธีการทำความสะอาดจากที่ฉี่ไปแล้วเนี่ยควรจะทำยังไงมันมีฮุกกลมศาสนานี่อีกประมาณ108ฮุกกลมด้วยกันนะจากคนนั้นไปยืนฉี่เห็นไหมนี่คือบุญคุณที่เราจะบอกว่ารอดีอัลลอฮุอันฮุขออัลลอฮ์ได้ทรงพอพระทัยท่านเหล่านั้นด้วยเถิดหรือท่านนั้นด้วยเถิดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีคำถามไหมเจ็บคอแล้วเอาถามบ้างเอาถามบ้างจริงๆเนื้อหาผมยังไม่หมดหรอกแต่ว่าเอาไว้ก่อนคิดว่าพี่น้องได้ไปเท่านี้ก็พอทำเนาแล้วนะขออนุญาตมีไหมครับไม่มีจะได้เลิกเขาเพาะปลายไม่เสร็จนะเขาบอกมาคือจะบรรยายจะอะไรนี่ต้องแคร์พวกอาหารก็เชิญเดี๋ยวเอาเริ่มจากเชิญครับเชิญครับอย่าถามยาก1ชัดเจนไม่ยากถามแบบส่งไม้อย่าฟัดเท่จังตอบคำถามนะคือเริ่มต้นเนี่ยนบีก็จะคุตบะห์มาก่อนคุตบะห์วันอาราฟาของท่านนบีเราเรียกว่าคุตบะตุนฮัจญะตินวะดาฮัจญินวะดาคุตบะห์วันฮัจอัมลานะเป็นคุตบะห์ที่ท่านนบีพูดเรื่อยมาอินนะดีมาอะกุมวะอัมวาละกุมนบีพูดทุกเรื่องเลยถามซอฮาบะห์บอกหมดเลยบอกว่าท่านรู้ไหมว่าที่นี่เป็นวันอะไรวันนี้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่อะไรฉันได้สั่งเสียเรื่องราวของสตรีเป็นเจ้าผู้หญิงทั้งหลายว่าท่านทำดีกับพวกนางต่างๆนานาคุตบะห์เนี่ยรวมมาหมดเลยจนกระทั่งถึงอายะห์นี้แหละมาถึงหลังจากที่คุตบะห์มาได้สักพักหนึ่งเพราะช่วงเวลาคุตบะห์ก็คือเริ่มต้นเวลาละหมาดใช่ไหมครับคุตบะห์เนี่ยเป็นช่วงหนึ่งนะก็คือช่วงของการละหมาดบ่ายเราจะเริ่มพอเราเข้าละหมาดบ่ายปุ๊บเขาจะละอะไรเขาจะคุตบะห์ใช่ไหมครับเขาจะละหมาดที่มัสยิดอันเคฟนี่นะที่มัสยิดนามิรอใช่ไหมครับละหมาดที่มัสยิดนามิรอเนี่ยเขาจะละหมาดย่อรวมนะโดยที่เวลาโซฮดแล้วก็เวลาอาซัดหลังจากละหมาดเสร็จก็เป็นเวลาคุตบะห์ก็คือเวลาวูกูฟแหละก็เป็นคุตบะห์ใหญ่เขาเรียกว่าคุตบะห์ในวันฮัจญ์วันอารอฟะห์นบีก็จะคุตบะห์แล้วก็ปล่อยว่างจนกระทั่งใกล้เวลาอัสรีอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้ก็ถูกประทานลงมาอัลยอมาอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามะดีนานะครับประมาณนี้ใช่ครับให้เรื่องราวท่านนบีก็จะบอกว่ากอลัลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์ได้ทรงตรัสไว้ดังต่อไปนี้อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุตบะห์ของท่านนบีก็จะรวมหมดเลยรวมจนกระทั่งว่าท่านนบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะต้องตอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงการทำหน้าที่ของฉันท่านนบีถามเลยนะบอกว่าท่านทั้งหลายต้องเป็นพยานและตอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนการทำหน้าที่ของฉันซอฮาบะห์ทุกคนก็กล่าวมาเหมือนกันบอกว่าอะไรฟะกอดอัดไดตันอามานะวะนะซะฮัลอุมมะวะจาฮะดะบิลลาฮิฮักกะจิฮาดิท่านได้ทำหน้าที่วันนี้อย่างสมบูรณ์แล้วนี่ยืนยันกันทุกคนเลยนะวันนั้นนะซอฮาบะห์เขายืนยันนะว่านบีทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วไม่มีใครสักคนบอกว่ายังเหลือ
ยังเหลือเรื่องนั้นยังไม่ทำเรื่องนี้ยังไม่ครบเรื่องนั้นยังไม่ได้เรื่องนี้ต้องเติมตกลงอ่านยาซีนอ่านกูโบได้ไหมนบีซึ่งนบีไม่เคยอ่านเนี่ยแล้วอ่านได้ไหมนบีนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างสมบูรณ์แล้วซอฮาบะห์จึงยืนยันกับท่านนบีและนบีชอบนะชอบให้คนยืนยันกับท่านว่าตกลงที่ทำมาเนี่ยสมบูรณ์ไหมเหมือนกับหัวหน้าเราอะหัวหน้าเราเวลาเจอเราที่ผมทำมาเป็นไงบ้างเยี่ยมไหมสุดยอดสุดยอดครับท่านเยี่ยมครับท่านเห็นไหมหัวหน้านี่ต้องการคำยืนยันจากลูกน้องเช่นท่านนบีเหมือนกันท่านนบีเนี่ยชอบการยืนยันยืนยันว่าที่ท่านทำไปเนี่ยรับรู้กันแล้วใช่ไหมฮัลบัลลักท่านนบีบอกว่าฝากเตือนอัชชาฮิดูวัลกออิบใครไม่มาในวันนี้เนี่ยเตือนไปด้วยนะคนที่มาเนี่ยได้ยืนยันแล้วนะฝากไปเตือนคนไม่มาด้วยเหมือนกับนบีบอกว่าเตือนให้เป็นรุ่นสู่รุ่นไปด้วยจนกระทั่งถึงอุมมะห์ประชาชาติของฉันนั่นแหละให้ได้รู้ไปด้วยในคุตบะห์ของฉันฉันได้กล่าวอะไรบ้างฉันได้พูดอะไรบ้างและอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้ก็เหมือนกับเป็นการสำทับทั้งหมดเลยในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นท่านนบีซอฮาบะห์จึงบอกว่าละกอดอัดไดตันอามานะท่านได้ทำหน้าที่ของท่านอย่างสมบูรณ์ที่สุดแล้วคำว่าอัดดาอยู่อัดดีเนี่ยนะทำอย่างสมบูรณ์ถ้าสมมุติว่าเรานี่นะรับเงินมาไปให้เด็กกำพร้าเราใช้เงินอันเนี้ยโดยไม่เอาเข้ากระเป๋าเราเลยนะและสมมติว่าให้มา 4,000 นะแล้วเอา 4,000 ใบเนี้ยเอาไปให้เด็กกำพร้าเขาเรียกว่าสมบูรณ์เตาฟีดอย่างสมบูรณ์เลยเป็นแค่เมสเซนเจอร์เท่านั้นเองนะถือเงินแล้วไปให้เขาเนี่ยก็สมบูรณ์ขนาดนั้นเลยนะไม่ได้สมบูรณ์ในแง่ของค่าเงินอย่างเดียวนะสมบูรณ์ในแง่ของแบงค์ด้วยเรียกว่าสมบูรณ์นบีซอฮาบะห์เนี่ยยืนยันอย่างนั้นว่าอะไรว่าท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แล้วอัดไดตันอามานะวะนะซอฮันอุมมะห์ท่านได้เชิญชวนตักเตือนประชาชาติความดีความชั่วทั้งหลายเนี่ยได้บอกกล่าวหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วนบีมาอยู่วันนี้วะจาฮะดะบิลลาฮิฮักกอญิฮาดีได้ต่อสู้ในสมรภูมิรบด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วนี่นบีต้องการให้ซอฮาบะห์ยืนยันแล้วซอฮาบะห์ก็ยืนยันในวันนั้นแหละวันอะรอฟาห์นั่นแหละนะครับมีอีกไหมครับจะได้เลิกกระเพาะปลาสุกยังสุกแล้วนะครับเชิญครับครับเอาเลยครับเอาเลยครับคือบวชวันจันทร์เนี่ยบวชวันจันทร์แต่ไปออกอีดวันพุธเดี๋ยวเอาบังพรก่อนว่าไงนะอัลมาชาอัลลอฮ์ละหมาดดูฮาไม่มีญะมาอะห์ละหมาดดูฮามันละหมาดตัวใครตัวมันไปละหมาดญะมาอะห์ดูฮาก็กลายเป็นบิดอะห์อีกไปตกช่องบิดอะห์อีกใช่มั้ยคือศาสนาไปนั่งดีไซน์กันเองไม่ได้อ๋อเคยได้ยินมานะคือจะไปส่งก็ไปส่งไม่เป็นไรอยากจะไปส่งภรรยาไปละหมาดอีดอันเนื่องมาจากว่าภรรยาบวชวันอังคารแล้วก็ออกอีดวันพุธก็ไปส่งเราก็ไม่ต้องไปละหมาดดูฮาก็รอมันแป๊บเดียวเองก็รอก็พยายามเลือกวันนั้นเขาก็นานกันนะมันเนียดยังไงอ่ะเนียดอีดอ่ะนะเอาอีดอีกรอบนึงอ่ะนะมันจะกลายเป็นบิดอะห์ซ้อนบิดอะห์ไปอีกไม่ไหวเดี๋ยวพอทำไปเดี๋ยวไม่นั่งไม่ไหวแกะอีกนะแกะอันนั้นเอามาโดนอันนี้แกะอันนู้นไปโดนนั้นคือพูดง่ายๆว่าเอาให้ชัดเจนจะเอาทัศนะไหนมันมีสองทัศนะทัศนะท่านเห็นว่าดวงจันทร์ทุกดวงคือดวงเดียวกันนะทัศนะนี้เป็นทัศนะของนักวิชาการกลุ่มนึงแม้ว่าจะไม่มากเหมือนทัศนะที่สองที่บ้านเราปฏิบัติแม้กระทั่งซาอุดีอาระเบียเขาก็ปฏิบัติในทัศนะนี้นะต้องบอกกับพี่น้องแบบนี้ด้วยนะครับซาอุดีอาระเบียเขาก็เลือกทัศนะของเขาเหมือนกันก็คือเดือนของฉันไม่ใช่เดือนของแกนะเ
ขาก็ไม่ได้เชื่อเรานะสมมุติว่าถ้าสมมุติเราเห็นเดือนวันนั้นเราประกาศเห็นเดือนซาอุดิอาระเบียเอามั้ยไม่เอานะใส่หัวเลยนะคืออย่างงี้คือไงวะแม้กระทั่งซาอุดิอาระเบียเค้าก็ไม่ได้เค้าเห็นเดือนของเค้านะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเค้ามีกลุ่มร่วมกลุ่มโลกอาหรับเนี่ยนะเค้าจะร่วมกันหลายประเทศเช่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตกาตาไม่รู้ตอนนี้ดีกันหรือเปล่านะซาอุดิอาระเบียบาเรนคูเวตอันเนี้ยเขาถือว่าดวงของเขาเวลาเห็นปุ๊บอิมเรตบางทีเห็นก่อนซาอุดิอาระเบียประมาณครึ่งชั่วโมงเงียบก่อนยังไม่พูดเห็นไหมในกลุ่มประเทศอาหรับเนี่ยบางทีเขาก็จะไม่พูดอะไรรอซาอุดิอาระเบียเห็นก่อนเพราะว่าแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยในภูมิประเทศของโลกอาหรับเนี่ยมันจะเหมือนกันก็คือเห็นก็เห็นไม่เห็นก็ไม่เห็นเหมือนกันนะมันก็เลยไม่ปัญหาไม่มากไม่เหมือนบ้านเราบ้านเรานี่บางทีแต่ละจังหวัดนี่มีทัศนวิสัยไม่เหมือนกันบางจังหวัดเห็นบางจังหวัดไม่เห็นนะอันเนื่องมาจากว่าภูมิประเทศที่มันมีป่าเขาลำเนาภัยอะไรประมาณนี้นะมีภูเขามีอะไรแต่อาหรับนี่มันฟ้ามันจะใสก็ใสทั้งหมดมันจะมืดก็มืดกันทั้งหมดอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้สรุปว่าทัศนะแรกก็คือทัศนะการดวงเห็นเดือนว่า เดือนทั้งหมดคือเดือนดวงเดียวกันเนี่ยพูดเรื่องเก่าเล่าใหม่นะประเด็นนี้ก็เราก็ทัศนะนี้นี่ส่วนมากในกลุ่มซุนนะห์บ้านเราก็จะยึดทัศนะนี้อันเนื่องมาจากสื่อสารความรู้การดูดาวเทียมการอะไรประมาณเนี้ยมันสามารถที่จะเห็นได้อะไรประมาณนี้นะก็สรุปว่าที่ไหนเห็นก็เข้าบวชออกบวชอียิปต์เห็นก็เราเอาด้วยจนกระทั่งปีหนึ่งจีนเห็นก็เราเอาด้วยกับจีนอะไรงี้ก็ทัศนะนี้เป็นทัศนะมองโลกในแง่บวกมากๆนะจะบอกอย่างนี้มองโลกในแง่บวกมุสลิมคือพี่น้องกันทั่วโลกจริงๆทัศนะนี้นะสื่อสารไปตรงนั้นด้วยนะคือมุสลิมเนี่ยทั่วโลกเป็นพี่น้องกันนะทัศนะนี้ไม่แบ่งแยกไม่อาหรับไม่สูงกว่าไม่หมายความว่าตาญี่ปุ่นตาหยีกว่าจะเห็นเดือนเล็กกว่าอะไรเงี้ยนะทัศนะคือพี่น้องกันหมดเลยนะทัศนะนี้นี่เป็นทัศนะโลกใบเดียวกันนะโลกทั้งใบให้นายคนเดียวอะไรประมาณเนี้ยนะทัศนะนี้นี่เป็นทัศนะบวกก็เราก็ถือกันอยู่ในบ้านเราเนี่ยนะกลุ่มบ้านเรานี่ก็ไม่เป็นไรทัศนะนี้มีนักวิชาการรองรับอยู่แล้วและโดยเฉพาะในอีดใหญ่เนี่ยที่เราเรียกว่าวันอารอฟานี่ก็จะชัดเจนเข้าไปใหญ่เพราะว่าจะไปสอดคล้องกับคำพูดของท่านนบีมีการลากหยิบโยงอะไรตาอะไรกันเยอะแยะไปหมดนะก็อัลฮัมดุลิลละห์ทัศนะนี้ก็ในอีดใหญ่ก็ดูจะชัดเจนหน่อยกว่าทัศนะอื่นๆที่เหลืออยู่แต่ไม่ปฏิเสธนะทัศนะอื่นๆที่เหลืออยู่ไม่ปฏิเสธทีนี้ทัศนะที่2เขาก็ถือว่าบ้านใครบ้านมันแม้กระทั่งประดังเบซาที่อยู่ติดชายแดนปรากฏว่าไทยเห็นเดือนประดังเบซาไทยไม่เห็นเดือนมาเลเซียเห็นเดือนประดังเบซาก็ต้องบวชตามไทยแม้ว่าเดินก้าวไป5นาทีก็ถึงมาเลเซียแล้วก็ยังไม่บวชหรือว่าไอเมืองอะไรนะที่ติดบ้านกระดาเหรอไม่รู้เมืองอะไรนะเมืองปารีสที่ติดประเทศไทยเนี่ยประกาศจุฬารัฐมนตรีประกาศเห็นเดือนปารีสเอาไหมไม่เอานะรอสุลต่านเขาก่อนนะก็คือกลายเป็นว่าไม่ใช่เรื่องของมัตละอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของประเทศเข้าไปด้วยก็คือเขาใช้คำว่าบาลาดุนอีลาบาลาดินอาขออุครอก็คือประเทศใครประเทศมันประเทศใครประเทศมันชายแดนใครชายแดนมันอะไรประมาณนี้ข้ามไป5นาทีก็ถือว่าไม่เป็นมัตละของท่านมีเป็นมัตละของผมกลายเป็นคำว่ามัตละมาใช้แต่เป็นคำว่าประเทศมันก็เลยกลายเป็นสลับซับซ้อนส่อนเงื่อนกันเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ก็ไม่เป็นไรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้ายึดแบบนี้ก็เดินตามทัศนะนี้ซึ่งมีนักวิชาการจำนวนมากมายมหาศาลที่รองกันอยู่เรานี่เดินไปบนมือของวิชาการนะไม่ต้องกลัวนะทั้งสองทัศนะเนี่ยนะเดินกันบนมือของวิชาการบนความเมตตาของอัลลอฮ์ด้วยผมจึงบอกว่าบางทีนะทุกทัศนะเนี่ยนะในเมื่อลักษณะแบบนี้เนี่ยเราควรจะต้องส่งเสริมพูดไปให้เต็มปากอารอฟาของเราเนี่ยเราจะต้องบวชเพียงแค่กลุ่มหนึ่งไปบวชวันที่อาจจะบอกว่าเขามาอยู่มีนาแล้วนะไม่ใช่วันอารอฟาของที่นู่นเนี่ยก็จะก้ำก้ำกึ่งกึ่งในการพูด
กลายเป็นต้องมาชี้พงให้กระรอกเรื่องผู้นำซะซึ่งจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับผู้นำอะไรมากมายอ่ะนะไม่ต้องชี้ประเด็นนี้ผมว่าถ้าชี้ประเด็นอื่นดีกว่าท่านว่าท่านจะทำอิบาดะห์ยังไงให้มันถูกต้องอ่ะนะในเมื่อเลือกทัศนะนี้ทัศนะนี้บวชวันไหนทัศนะนี้อีดวันไหนพูดให้เต็มที่นบีเนี่ยบอกว่าบวชวันอารอฟาเนี่ยได้ผลบุญอย่างนั้นอย่างนี้ลืมคำว่าผู้นำเขาจะเลือกก็ไม่ได้เลือกผู้นำเลือกทัศนะนักวิชาการที่มันสูงกว่าผู้นำเดี๋ยวซ้ำพูดงี้มีคนว่าหรือเปล่าไม่รู้นะคงจะมีคนด่ามั้งแหละเพราะว่าคนไม่ชอบก็คงด่าเชิญสรุปว่าอย่างไรก็ตามนะอย่างไรก็ตามคือเราจะปฏิบัติแบบใดนะครับก็มีนักวิชาการเขาได้ยอมเราอยู่แล้วคนที่ฟัตวาให้คนอื่นฟังเนี่ยนะอย่างไม่ใช่ผมนะพี่เป็นผู้รู้นักวิชาการเนี่ยเขายอมที่จะพาตัวเองลงไปสู่ตรงนั้นอยู่แล้วก็คือสิ่งที่คือเขาได้รับคำยืนยันเขาถึงกล้าฟัตวาไงได้รับคำยืนยันว่าถ้าวินิจเขาทำด้วยความบริสุทธิ์ใจของเขาอะนะถ้าถูกเขาได้สองถ้าผิดเขาได้หนึ่งเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องคือทุกคนทำให้เต็มที่นะในทัศนะเชิญครับทัศนะอะแดปมานะมิกซ์อะมิกซ์ทัศนะนี่ต้องบอกว่ามาชาอัลลอฮ์เชื่อสองอย่างนะมาชาอัลลอฮ์ยิ่งกว่ามองโลกในแง่บวกอย่างเงี้ยตรงนี้เนี่ยโอ้โหบทคือสรุปอย่างนี้นะสรุปว่าคือก็ต้องรอให้มันเกิดอุลามาที่ได้รับการยอมรับในทัศนะนี้ว่าในเมื่อมันเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยอุลามาท่านหนึ่งได้วินิจฉัยแล้วและเป็นที่เชื่อถือในประเทศนั้นๆมีชื่อมีเสียงมีความรู้มีความสามารถที่จะวินิจฉัยมัสอะลาออกมาใหม่ได้ว่าสามารถที่จะบวชวันจันทร์และไปอีดวันพุธโดยที่มีหลักฐานรองรับดังต่อไปนี้นะถ้าหากว่าคำว่าผู้นำมันคือคำที่สามารถที่จะเชื่อถือได้และสามารถที่จะนำพาไปได้ก็ให้เขาลากลงไปเราก็ปฏิบัติตามทัศนะนักวิชาการนี่แหละเขาพาเราไปเราไม่ได้เป็นอะไรนะเราไม่ได้ขาดทุนอะไรเขานั่นแหละจะขาดทุนหรือกำไรนะแต่ว่าสรุปว่าตอนนี้มันมีแค่2ทัศนะนะยังไม่มีทัศนะมิกซ์นะยังไม่มีแบบทัศนะที่3ว่าสามารถที่จะกระทำได้มันมีหะดีษบางบทที่นักวิชาการอาจจะไม่ได้หยิบยกมากแต่ผมก็ขออาจจะชี้พงให้กระรอกนิดนึงนะมันมีหะดีษบางบทของท่านนบีได้พูดถึงอาจจะมีสายรายงานนักวิชาการบางท่านว่าเป็นฮัสซันหรือไกรีฮีบางคนว่าอย่างนั้นอย่างนี้บ้างเช่นท่านนบีนั้นได้บอกว่าวันอีดคือวันที่ผู้นำหรือประชาชนในเมืองนั้นได้อีดนะวันที่เลิกถือศีลอดคือวันที่ผู้นำและประชาชนเลิกถือศีลอดนะผมว่าทัศนะนี้น่าสนใจ ไม่ค่อยมีใครหยิบยกนะแต่ว่าคือสรุปอย่างนี้นะสรุปว่าก็ให้มันเป็น2ทัศนะในตอนนี้ที่นักวิชาการเขายอมรับกันนะครับก็คือทัศนะที่1แบบนี้ทัศนะที่2แบบนี้นะครับและคนที่ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนมัซฮับหรือให้เป็นทัศนะของตัวเองอันเนื่องมาจากว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้คือพยายามทำอะไรที่มันให้มีเงื่อนไขน้อยที่สุดอะไรพี่น้องนี่ต้องฉลาดอีกนิดนึงอะไรที่เป็นข้อขัดแย้งของนักวิชาการพยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็โดดตัวเองออกมาอย่าไปจมอยู่กับนักวิชาการที่บางทีเขาขัดแย้งไม่ได้นักวิชาการจะอยู่บนความขัดแย้งการที่ท่านยืนอยู่บนความขัดแย้งทุกอย่างบางทีมันก็สร้างที่หัวใจของท่านที่ไม่ปรองดองเหมือนกันบางทีเรายืนออกมาในเมื่อเขาขัดแย้งฉันเอาแบบนี้ดีกว่าคือแบบนี้หมายถึงว่ายึดบนทัศนะนักวิชาการนี่แหละนะอย่าไปยืนอยู่บนความขัดแย้งและความสงสัยท่านนบีบอกว่าอะไรดะมายารีบุกะอิลามายารีบุกะให้ท่านทิ้งในสิ่งที่ท่านไม่แน่ใจไปสู่ในสิ่งที่ท่านมั่นใจนะอะไรที่เรามั่นใจเนี่ยถูกชะลอทัศนะนี้ทำเลยทัศนะนี้นักวิชาการมีชาฟีอีมีฮัมบาลีมีมาลิกีมีฮ
ฮานาฟีรับรองนะคนเชื่อแบบนี้นะไม่มีวันหลงทางหรอกครับแล้วถ้าเข้าใจแบบอิสลามแบบชัดๆนะคือเข้าใจว่าอากีดะห์ไม่มีเรื่องลักษณะแบบนี้ที่มากนะคืออากีดะห์หลักความเชื่อไม่มีทัศนะนักวิชาการที่ขัดแย้งเช่นอัลลอฮ์นั่งอยู่บนอารัชหรือไม่อัลลอฮ์ประทับบนบัลลังก์หรือไม่มานั่งขัดแย้งว่าชาฟีอีว่ายังไงฮัมบาลีว่ายังไงมาลิกีว่ายังไงอะห์มัดอิบนุฮัมบัลว่ายังไงไม่มีนะทัศนะลักษณะแบบนี้มีอยู่อย่างเดียวทุกคนพูดตรงกันคืออัลลอฮ์อัรเราะห์มานุอะลันอัชชิสตะวะอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์พูดคำเดียวอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์ทุกคนเข้าใจโดยเอกฉันท์มติเอกฉันท์ว่าอยู่บนบัลลังก์อากีดะห์นี่ไม่มีทัศนะแต่ฟิกเขามีทัศนะก็ว่าไปตามระบบเกิดอุลามาฟิกคนใหม่ขึ้นมาฟุกะฮะใหญ่ขึ้นมาในประเทศไทยไม่รู้ไปเกิดตรงไหนก็แล้วแต่มาชาอัลลอฮ์คนนี้นี่ตะบารอกัลลอฮ์จำกุรอานทั้งเล่มจำความหมายกุรอานเป็นทั้งหมดนะจำฮะดีษเป็นแสนๆถือได้ว่าเป็นอุลามาใหญ่ในเมืองไทยเกิดทัศนะใหม่เขาก็ต้องก่อเกิดจากความรู้เดิมเหมือนกันไม่ใช่ไปสร้างตัวเองเป็นสำนักใหม่ไม่ได้ไปสร้างเป็นวลีใหม่ไม่ได้สร้างมาจากตัวเดิมเนี่ยต้องละหมาดต้องบวชต้องซะกาตต้องอะไรต้องอะไรแต่ว่าทัศนะนี้ควรจะเป็นอย่างนี้ทัศนะอันนั้นเราค่อยมาว่ากันเรียบเรียงตำรับตำรากันใหม่ว่าเออมันมีทัศนะหนึ่งนะที่มันเป็นแบบนี้มันสามารถที่จะมิกกันได้อะไรประมาณนี้นะครับยะซากุมุลลอฮ์ฝั่งบ้านใครบ้านมันนะฝั่งบ้านใครบ้านมันเนี่ยดูจะมีน้ำหนักนะคือมันเป็นเรื่องที่แบบว่าคือพูดง่ายๆว่าให้พี่น้องเข้าใจแบบนี้ก่อนว่าหนึ่งเรื่องนี้นะเขาเรียกว่านักวิชาการเขายืนตรงกันว่ามัสอะละคีลาฟียะประเด็นข้อขัดแย้งที่มีหลักฐานทั้งคู่ว่ากันไม่ลงตั้งแต่ซอฮาบะห์แล้วหลายคนจึงบอกว่าถ้าเกิดข้าพเจ้าเนี่ยไปสำนักจุฬาเนี่ยเออจะไปคุยเนี่ยแล้วก็ไปคุยเรื่องประเด็นพวกเนี้ยให้มันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะพูดไปพูดมาน่ะมันจะไปเข้าทางนู้นนะก็คือสรุปว่ามันขัดแย้งอย่างนี้แหละไม่เป็นอะไรเพียงแต่ว่าอย่าก่อเกิดให้ความขัดแย้งมันมากขึ้นหมายถึงว่าอย่าพูดคิดว่าชนวนตรงนี้เนี่ยมันสูงมากชนวนไม่เชื่อผู้นำเนี่ยเราอย่าไปพูดเรื่องเชื่อผู้นำคือมันอาจจะพูดได้แต่อย่าพูดเยอะแต่อย่าพูดโอ้โหจนกระทั่งออกทีวีไอ้พวกที่ออกอีดวันนี้นี่มันไม่เอาผู้นำไอ้พวกนี้ไม่เอาผู้นำแกไม่เอาผู้นำตั้งหลายเรื่องแกไม่เห็นบ่นเลยเอาผมพูดตรงๆเรื่องบุรีเนี่ยฟัตวาเนี่ยจุฬาราชมนตรีเนี่ยหลายๆท่านนะบอกว่าไม่ใช่มักรอนะฮารามแล้วก็จะเอาผู้นำไหมแต่ว่าเรื่องเดือนเนี่ยโอ้โหเอาเป็นจริงเอาเป็นจังเอาเป็นหลักเอาเป็นฐานเอาเป็นเกณฑ์เอาเป็นมาตรฐานเอาเป็นมาตรวัดวางเส้นสูงสุดใครถ้าไม่ต่ำกว่านี้ใครบินเหนือมึงเหนือถ้าบินต่ำไม่มันเกินไปบางทีนะเขาเรียกว่าอะไรที่มันไม่ก่อเกิดประโยชน์ในสังคมเราก็ไม่ต้องพูดเราก็เหมือนกันเราในฐานะที่ยุทธศนะแรกนี่ก็ไม่ต้องไปพูดอะไรมากก็อินชาอัลเลาะห์ปฏิบัติให้มั่นใจในการปฏิบัติของเราอินชาอัลเลาะห์ได้รับผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะแล้วก็อย่าไปว่าทัศนะอื่นถ้าภรรยาจะไปละหมาดอีกวันนึงก็ขับรถไปให้นะก็ไปดูแลหน่อยภรรยาน่ะอะไรนะก็ละหมาดดูฮาที่บ้านดูฮาไม่มีละหมาดจะมาเดี๋ยวมันจะไปผิดนะมันพอเราไปปฏิบัติด้านนั้นมันก็จะไปผิดด้านนี้จากที่เรามันกลายเป็นว่าเรานี่ก็เกิดเหมือนกับลิงที่มันอยู่ในแหนะพยายามแกะตัวเองออกมันก็พันกันไปเรื่อยๆเรียกเป็นอย่างนั้นก็คือในเมื่อมันชัดเจนแบบนี้เราเลือกทัศนะนี้ภรรยาเลือกทัศนะนี้ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องที่อยู่กันไม่ได้ยังเรื่องอื่นเนี่ยไม่ควรจะอยู่ด้วยกันยังอยู่ด้วยกันได้แล้วนะไอ้เรื่องนี้นี่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเมื่อก่อนน่ะใหญ่นะแต่เดี๋ยวนี้เขาพูดกันไม่ใหญ่ละแค่ว่าเราก็พยายามที่จะไม่เกาะกระแสหรือไม่ก่อปัญหาให้มันมากขึ้นนะในหมู่บ้านเราในตัวเรานี่เขาว่ากันยังไงคือประเด็นพวกนี้นะพูดไม่จบจริงๆนะยะซากุมุลลอฮ์ค่อยร้อนกินกินเถอะครับนี่นะครับเพราะว่าอยู่แล้วก็เดี๋ยว
ผมยิ่งพูดยิ่งผิดนะพูดเยอะผิดเยอะเรื่องเนี้ยพูดไม่ได้บุญนะเรื่องเนี้ยพูดมากผิดมากเขาเรียกว่าต้องยึดฮะดิษนบีนะนิ่งแล้วประสบความสำเร็จแล้วนะมันซอมาตานาจาใครนิ่งจะประสบความสำเร็จนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู